สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่คือถ้าเป็นรอบพรีเมียร์หรือเพื่อนๆหลายคนที่แบบว่าไม่ได้ดูตรงรีแอคหรือว่าดูรีแอคแล้วมากดเลยอะไรเงี้ยจริงๆเราใช้เวลากันสักพักเลยนะกว่าที่เราจะแบบเฮ้ยปรับอารมณ์แล้วก็อ่ะมาพร้อมแล้วในการรีแคปก็ต้องขออภัยจริงๆที่ไม่สามารถจะคอนทินิวได้นะครับแล้วก็สติเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยจุใจกับการรีของเราเพราะว่าแฟนช่องหลายคนก็บอกมาว่าเฮ้ยชอบในมุมมองหมายถึงว่าชอบที่มาคุยกันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เห็นด้วยในมุมมองของเราทั้ง 100% อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ชอบในช่วงนี้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อจะมาพูดคุยกันแล้วก็การที่เราเหมือนกับว่าไปตกผลึกความคิดกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาคุยกันเนาะมันก็อาจจะโอเคขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าพูดเลยหลังจากการรีแอคเมื่อกี้เนี่ยด้วยความที่ EP นี้มันค่อนข้างจะหลากหลายความรู้สึกเนาะแล้วก็อารมณ์เราค่อนข้างจะสวิงเพราะฉะนั้นเราก็นั่นแหละต้องทำสมาธิกันนิดนึงแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็พร้อมกันแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะทุกคนก็ในส่วนของEP ที่5นี้นะครับของ F4 Thailand เนี่ยสังเกตได้ว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะเดินไปด้วยความที่กระชับและรวดเร็วนะแล้วก็ทุกตัวละครเนี่ยก็จะเริ่มเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าโอ้โห F4 EP นี้เนี่ยดึงความรู้สึกและอารมณ์เราให้เราแบบไปมีอารมณ์ร่วมกับเขาได้แบบง่ายดายมากด้วยสีภาพด้วยดนตรีประกอบด้วยซาวด้วยอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างรวมไปถึงพลังการแสดงของน้องๆด้วยเนาะอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆเอานั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันตามในแต่ละพาร์ทเลยแล้วกันเนาะสำหรับพาร์ทแรกนะครับเราก็จะเปิดกันที่โรงเรียนถูกไหมก็คือต่อมาจาก EP ที่4ก็คือเป็นเรื่องราวที่ว่าเนี่ยไทม์เนี่ยเขาไม่เห็นแล้วว่าโอกอย่าโดนอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วก็ตัวไทม์สัมผัสได้เลยคือเห็นเลยคือเชื่อแล้วว่ากอย่าเป็นคนที่อยู่ในรูมันก็เกิดแบบคอนฟลิกต์ที่1แล้วคือความเข้าใจผิดของไทม์ซึ่งในมุมพี่ก่อนนะสำหรับ EP นี้การเปิดมาพอเปิดมาแบบนี้สิ่งที่เราเห็นนะคือเราเห็นการแสดงของน้องไบรท์กับน้องตูที่แบบว่าไบรท์เล่นละเอียดมากนะทุกคนไบรท์เล่นในความที่แบบว่าสายตาของความผิดหวังความสับสนความเสียใจที่ได้รู้ความจริงว่ากอย่าเป็นคนในรูปอะไรเงี้ยเขามันมีหลากหลายความรู้สึกมากแล้วที่สำคัญนี่คือใบเล่นศาสตร์มากเล่นละเอียดมากๆเลยแล้วก็ในขณะที่น้องตูก็มีรีแอคกลับไปในความหนึ่งนางมีความสู้เหมือนเดิมนะคือด้วยความที่ตัวเองไม่ผิดอ่ะก็สู้ยืนหยัดในความรู้สึกของตัวเองกับสองก็คือรู้สึกเสียใจเพราะว่าในมุมนึงเนี่ยกอย่าเขาก็รู้สึกดีกับไทม์แล้วนะในระดับหนึ่งที่เขาไปผ่านเรื่องราวด้วยกันมาแต่เหมือนกับว่าไอ้คนที่เรารู้สึกไว้ใจเขามองเราแบบติดลบอ่ะมันรู้สึกมันต้องมีความเสียใจแล้วก็ไม่เข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงสงสัยด้วยว่าฝีมือใครถูกไหมเพราะฉะนั้นแบบว่ามันหลากหลายความรู้สึกมากทั้งตัวละครของไทม์เอ่ยทั้งตัวละครของกอย่าเอ่ยในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบโอ้โหประชาชนชาวนักเรียนแวดล้อมกันทุกคนก็มองมาที่กอย่าว่ากอย่าผิดกอย่าทำเรื่องเสื่อมเสียเป็นเรื่องต่ำทรามในมุมมองของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับภาพนี้อะไรเงี้ยสำหรับในส่วนของเดี๋ยวแชมป์ก่อนละกันแชมป์เป็นยังไงบ้างสำหรับพาร์ทแรกเนี่ยพาร์ทแรกเราพูดถึงภาพรวมของพาร์ทเลยนะว่าชอบส่วนไหนในส่วนของพี่พูดไปแล้วพี่ชอบตรงนี้อะไรสำหรับพาร์ทแรกนะมันก็จะเป็นพาร์ทที่โอเคมันเหมือนแบบเราอะตัวต้องบอกว่าตัวเรื่องอะมันให้กอย่าเป็นคนดำเนินเรื่องถูกไหมเวลาเราดูเราก็เหมือนจะเข้า
เหมือนเราเป็นกอย่าเราเป็นฝั่งกอย่าเพราะฉะนั้นเวลามันมีเรื่องเนี้ยเราจะมองว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นถึงดูเห็นแค่ภาพอย่างเงี้ยเราเชื่อเลยทำไมถึงไม่เอะใจสักหน่อยหรอว่าแบบคนอย่างกอย่าเนี่ยเฮ้ยจะทำเรื่องแบบนี้หรออะไรเงี้ยแต่ถ้า มองในกลับกันถ้าเราเป็นคนอื่นที่เรามองไปที่คนคนหนึ่งว่าแบบว่าโหเนี่ยหลักฐานมันคาตาขนาดเนี้ยจะไม่ให้เชื่อได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นทามอ่ะเราก็จะรู้สึกแบบผิดหวังว่ะแล้วใบก็สื่อออกมาทางสายตาได้ดีมากเลยนะว่าแบบว่าผิดหวังมากกับคนที่เราหลงชื่นชมคนที่เราไว้ใจคนที่เราเปิดใจแล้วทำเรื่องที่แบบโหทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจได้ที่ทามจะรู้สึกแบบนั้นมันทำให้เราเห็นเนาะว่าน้องเขาแสดงออกมาให้เราได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆทั้งคู่เลยใช่ใช่เล่นได้ดีมากเล่นได้ดีมากตอนนี้ก็คือพอมาอีกซีนหนึ่งแล้วอ้นก็จะเป็นซีนของในผับแล้วในผับซึ่งมันก็จะมีแบบแบ่งออกไปสองสถานการณ์ถูกไหมก็คือการไปตามหาความจริงของกวินซึ่งกวินเนี่ยเขาเป็นคนที่โคตรฉลาดเนี่ยหัวหน้าตัวจริงบอกเลยหัวหน้าแก๊งตัวจริงฉลาดมากคือแบบไม่ได้เชื่อกับสิ่งที่ตาเห็นแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าวิเคราะห์อะไรมองอะไรขาดมากเลยก็ไปตามหาความจริงเนาะซีนตรงเนี้ยกับในส่วนของตัวกอย่าเองเขาก็ไปตามหาความจริงถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยต่างคนก็ต่างไปตามหาความจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทั้งในซีนของที่ว่าทามเสียใจแล้วก็ไปที่ผับของ MJ ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วสำหรับอ้นเป็นยังไงบ้างฉากนี้ซีนนี้อย่างที่พี่บอกอะว่ากวินเขาจะเป็นคนฉลาดมากเนาะเขาจะไม่เชื่อทันทีในสิ่งที่ตาเห็นเขาจะต้องหาสาเหตุก่อนว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันมาจากเนื่องมาจากอะไรอะไรเงี้ยเขาไม่ได้คิดเชื่อตั้งแต่แรกด้วยซ้ำว่ากอย่าจะไปทำอะไรแบบนั้นจริงๆคือทุกอย่างมันดูเหมือนเซตไว้หมดเนาะมันแบบมันเป๊ะ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 ไปหมดเลยอะถูกเขาก็เลยต้องไปตามหาความจริงอะอย่างที่เขาพูดนั่นแหละแต่กลับกันก็คือสำหรับตัวไทม์เนาะคือไทม์อ่ะเชื่อเลยเห็นปุ๊บเชื่อเลยไม่มีแม้แต่คำถามด้วยซ้ำเนาะว่าไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเชื่อเลยว่าเขาไปทำเรื่องแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพูดถึงฉากในผับฉากกวินอ่ะฉากบูอ่ะส่วนตัวผมเลยนะผมชอบมากเลยนะที่น้องเล่นบูอ่ะคือมันดีมากเลยนะคือจังหวะการบูมันดีมากเลยตอนที่เตะต่อยแอคชั่นน่ะคือดีแต่ผมส่วนตัวผมไม่ชอบตัดต่อของการตัดต่อที่มันแบ่งเฟรม2ข้างเป็นอีกช็อตนึงอีกข้างนึงเป็นอีกช็อตนึงอ่ะมันคล้ายๆกับหนังคิวบิวอ่ะแล้วซึ่งมันทำให้เราแบบว่าตกลงกูต้องโฟกัสจอไหนวะจอนี้ก็ตีกันอยู่จอนี้ก็ต่อยกันอยู่อย่างเงี้ยคือมันตามี2ตาก็จริงแต่มันแยกดูไม่ได้ไงเข้าใจมั้ยมันก็เลยดูแล้วแบบมันไม่ต่อเนื่องอ่ะกลายเป็นว่าการบูของฉากเนี้ยมันไม่ต่อเนื่องอ่ะทั้งนั้นที่จริงๆคือน้องวินเท่มากเลยนะเท่มากหล่อมากเลยแต่จังหวะลูกนี้ยอมรับเลยแบบว่าควินคือแบบดาเมจมากเลยอ่ะใช่แต่อย่างที่บอกแหละจังหวะการตัดอ่ะตัดสับไปจอหนึ่งอีกจอหนึ่งมาแล้วใส่ไปในเฟรมเดียวกันนะซึ่งมันทำให้เราดูแล้วไม่ประติดประต่อว่าตกลงจะให้ดูช็อตไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่ขอขยายจากอ้นนิดนึงแล้วกันนะอันเนี้ยมีความเห็นด้วยกับอ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมของพี่เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าที่ภูมิกับต้องการสื่อออกมาแบบนี้คือหมายความว่าการตัดต่อแบบนี้ต้องการจะนำเสนอในภาพแบบอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในมุมของคนดูที่พี่เป็นคนชอบดูหนังแอคชั่นนะเราชอบแบบว่าศิลปะการต่อสู้ที่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยต้องยอมรับว่าน้องวินเนาะด้วยบอดี้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยการแสดงแอคชั่นเขาสวยมากนะเท่มากท่าเตะท่าต่อยท่าอะไรภาษากายอ่ะสวยแต่ว่ามันมาสะดุดอย่างที่อ้นบอกจริงนะคือมันทำให้คือตอนแรกอ่ะแอบคิดนะคิดในใจว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าหมายถึงว่าเอ๊ะหน้าจอเราอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่ามันกระตุกอ่ะรู้สึกเหมือนกันไหมตอนแรกอ่ะที่เห็นครั้งแรกน่ะเรารู้สึกว่าเพราะช็อตแรกมันกระตุกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอมาเห็นในฉากต่อๆไปอย่างที่บอกอย่างที่อ้นพูดอ่ะจังหวะมันรู้สึกว่าจังหวะมันสะดุดมันดูไม่ต่อเนื่องที่เขียบุหรี่ที่เหมือนกวินเขวี้ยงไปที่หน้าอกของกาดอ่ะ
มันเป็นฟิลมันเป็นฟิลเหมือนอย่างเงี้ยตายคือมันเหมือนเราฟังเพลงแล้วเขาสกัดแผ่นนี่แบบว่าแผ่นสะดุดนะถอยหลังไงอย่างเงี้ยมันเดินหน้าถอยหลังมันแบบมันเลยทำให้เราไม่ต่อเนื่องอ่ะใช่มันควรจะเป็นลองเทคอ่ะเอาจริงมันไม่ควรมาแบบว่าฟึบฟึบถูกจริงๆแอคชั่นควรเป็นลองเทคแล้วมันภาพมันจะสวยซึ่งจริงๆแล้วแบบว่าคือภาพโดยรวมมันโอเคแล้วแต่สำหรับอันนี้คือขออนุญาตนะคะขออนุญาตทีมงานผู้กำกับนะครับอันนี้เราไม่ได้แบบติอะไรนะแต่เรามองในมุมของคนที่เป็นผู้ชมเนาะผู้เสพซีรีส์อย่างเงี้ยเรารู้สึกมันจริงสะดุดนิดนึงในความรู้สึกอารมณ์มันสะดุดอ่ะใช่เพราะถ้าสมมติว่าปล่อยให้มันแบบเป็นรองอ่ะมันอาจจะทำให้แบบว่าความต่อเนื่องหรืออรรถรสในการดูฉากแอคชั่นอ่ะมันน่าจะเติมเต็มหรือฟูลฟิลมากกว่านี้นะครับในความรู้สึกของพวกเรานะอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่แล้วก็ตอนนี้ในส่วนของปลายล่ะครับโอเคอันนี้สำหรับตอนแรกเดี๋ยวขอพูดแบบว่าหลายเรื่องนิดนึงเพราะว่าตอน2 3 4 5คือแทบไม่ได้เขียนเลยนั่งปวดหัวอย่างเดียวได้โอเคอย่างแรกเลยครับที่รู้สึกนะก็คืออ่ะเดี๋ยวขอเรื่องที่แฮปปี้ก่อนแล้วกันเราแฮปปี้กับการแสดงอย่างที่ BS บอกของไบค์ของตูแล้วก็สิ่งที่ชอบเลยก็คือพวกเรา4คนแบบเฮพร้อมกันตอนที่ MJ กับกวินบอกเปลี่ยนทีมอ่ะยาวอยู่ทีมกอย่าใช่จริงเราว้าวมากเราว้าวมากเราว้าวจริงมากมันสาแก่ใจเนาะมันได้แบบนี่บอกว่าคือการที่กอย่าสู้คนเดียวมาตลอดอ่ะแล้วสู้อ่ะสู้อยู่กับกลุ่มของเขากับคานิงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเห็นว่ากวินกับ MJ มาสู้อยู่ข้างกอย่ามันแบบใช่เพื่อนแบ็คดีอ่ะมันกลายเป็นมีแบ็คดีไปเลยอ่ะสิ่งที่ก่อย่าทำมันสำเร็จอ่ะเนาะใช่แล้วก็จากอันนี้สืบเนื่องไปพอกวินกับ MJ บอกจะมาอยู่ทีมก่อย่าแล้วอ่ะสิ่งที่ต้องอันนี้คือชื่นชมวินแบบสุดเลยก็คือน้ำเสียงที่พูดกับก่อย่ากับคันนิ้งอ่ะเขาเริ่มเสียงที่เปลี่ยนไปเขาไม่ได้พูดกับก่อย่ากับคันนิ้งด้วยน้ำเสียงที่เคยเป็นอ่ะใช่วันนี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นมิติใหม่เลยของตัวกวินก็คือเราไม่รู้หรอกว่าฉากที่ต้องเรียนกับฉากที่ผับอ่ะมันคงเป็นไม่ได้หรอกที่เขาจะถ่ายต่อกันเนาะแต่ว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะคือเหมือนกับวินอ่ะรู้แล้วล่ะเหมือนตัวกวินอ่ะตัวน้องวินที่เล่นเป็นกวินเนี่ยคือรู้แล้วว่าตอนนี้เราอยู่ทีมคนนี้เพราะนั้นน่ะน้ำเสียงในการพูดกับคานิงน้ำเสียงในการพูดกับกอย่ามันให้ความเป็นแบบแบ็กอ่ะเป็นมีดมากขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่มีความเหยียดเหมือนก่อนหน้านี้เนาะถูกต้องแล้วจังหวะที่แซวคนิ้งอ่ะคืออะไรอ่ะทำไมมันดูเอ็นดูมันมีความแฝงความเอ็นดูความแก้มอ่ะอิดแก้มหยอกอะไรน่ารักเลยฉันเห็นนะปายฉันเห็นเธอนะฉันเห็นเธอนะเธอทำอย่างนี้ทำไมคืออะไรโค้งเป็นคนิ้งคืออะไรคือแบบมันน่าเอ็นดูนะปายเนาะแบบน่าเอ็นดูอ่ะแล้วคือตรงเนี้ยมันทำให้เหรอแล้วมันก็เขาก็ใส่คอมเมดี้เข้ามานิดนึงตรงที่แบบหิวข้าวคือมันตลกตรงที่แบบมาชุดนักเรียนอ่ะแล้วคือโอ้เนียนตรงไหนอัปการมาวงคอบัวมาเลยจ้าเห็นปะตลกเหรอมาเที่ยวผับใช่คือแล้วชุดคันนิ้งอ่ะคือชัดเลยนะแบบนักเรียนชัดมากแล้วก็โอเคทีเนี้ยสิ่งที่อยากจะพูดอ่ะอันเนี้ยติดใจอยู่นิดนึงในเมื่อวันนี้สิ่งที่เราดูเราคือเราดู F4 ในปี2022นะครับมันจะมีบทบางอย่างที่ปายรู้สึกแบบติดใจเอาใช้คำว่าติดใจแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าเพื่ออันนี้ขออนุญาตจริงๆนะครับคืออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมจริงๆก็คือกอย่าไปหาเงินนะตอนนั้นแล้วก็ถูกถ่ายรูปออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพที่สื่อออกมาแล้วก็คำด่าที่มันออกมาว่าต่ำว่าหน้าด้านว่าอย่างเงี้ยปีนี้มันปี2022แล้วอ่ะปารู้สึกว่าถ้าจะตำหนิกอย่าก็ตำหนิในสิ่งที่ไปทำงานขณะที่อายุยังไม่ควรจะทำแต่ว่าการตำหนิในฐานะที่เป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เนี่ยปารู้สึกว่ามันน่าจะหยุดได้แล้วในเมื่อคนทุกคนมีความจำเป็นแล้วก็มีเวในการที่อ่ะในเรื่องนี้คือกอย่าเขาไม่ได้ไปทำงานเป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์หรอกแต่ว่าภาพที่ถูกสื่อออกมาเนี่ยมันคือถูกสื่อมาว่าเขาไปทำงานเป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์ถูกไหมใช่ปีนี้มัน2022ว่ามันไม่ควรจะมีการเหยียดอาชีพไหนหรือว่าไม่ควรจะมีการเหยียดอะไรในเรื่องแบบนี้กันอีกแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมจริงๆนะก็อันเนี้ย
ก็ต้องขออภัยถ้าทำให้ใครแบบว่าไม่พอใจในการรีแคปนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยก็คือออกว่าเป็นแขวงของผมจริงก็คือมันไม่ควรจะมีการแบบมาว่ากันด้วยถ้อยคำจริงๆแล้วเซ็กซ์วอร์เกอร์ก็คือคนคนหนึ่งอะที่เลือกอาชีพนี้แม้ว่าวันเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้ถูกกฎหมายในเมืองไทยแต่เขาคือคนอะเขาคือคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็เนาะแต่ว่าถ้าจะอาจตำหนิถูกตำหนิในการที่แบบไปผับณเวลาที่ตอนนี้เป็นนักเรียนอยู่อะไรเงี้ยอันเนี้ยมันตำหนิกันได้อะไรเงี้ยครับอันนี้เรายอมรับได้ในความกลมของบทตรงนี้นิดนึงครับนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก็อย่างที่คล้ายๆที่พี่ๆพูดเนาะฉากแอคชั่นเหล็กเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้มุมมองของผมอาจจะเห็นแย้งกับพี่แล้วกันก็คือผมว่าการที่เขาตัดสลับหรือว่ามันจะมีฉากอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่คนดูหลายกลุ่มอายุมั้งก็เลยตัดเพื่อลดทอนความรุนแรงอะไรบางอย่างกับฉากออกไปหรือเปล่าอันนี้ผมคิดเองนะเพราะว่าก็อย่างที่แบบแฟนF4ช่วงอายุอะไรเงี้ยก็คือถ้าแบบบู๊แบบโอ้โหเตะกระจุยกระจายอะไรเงี้ยครับมันอาจจะเนาะอาจจะแบบว่าน้องๆที่มาดูอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบบรุนแรงเกินไปนิดนึงหรือเปล่าคือขนาดตอนเห็นฉากที่วินเตะแล้วเห็นรองเท้าแล้วยังเจ็บแทนเลยอ่ะคือมันดูคือรองเท้าหนามากไงยังดูเจ็บเลยพื้นรองเท้าอ่ะยังหนาจริงๆมันไม่ได้เฉพาะรองเท้านะตัวที่เคบุรีอ่ะถ้าดูดีๆมันเป็นแก้วนะจ๊ะก็คือที่เครื่องอะไรแล้วมีชาแบบตื้อๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ที่ปลายพูดอาจจะทำออกมาเพื่อจะให้ลดดูลดความรุนแรงแต่มันก็มีความย้อนแย้งอยู่นะเดี๋ยวเราจะพูดต่อคือว่าอันเนี้ยก็คิดเห็นเหมือนปลายส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็มีความสงสัยอยู่ว่าดนตรีที่เขาเอามาใช้เป็นซาวประกอบอะสังเกตป่ะว่ามันจะค่อนข้างเป็นดนตรีที่แบบว่าเราไปฟังดูอีกรอบก็ได้นะมันจะเป็นตัดดนตรีมันจะแบบมันจะมีความเป็นเราไม่แน่ใจว่าการตัดต่อเขาต้องการให้มันแบบว่าสอดคล้องกับดนตรีด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูลดความรุนแรงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปเข้ากับดนตรีประกอบด้วยอะไรเงี้ยใช่อันนี้คือถ้าสมมติว่าเป็นผู้ใหญ่อะเนาะในมุมที่คนชอบดูแอคชั่นอะมันก็จะถูกมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เต็มอิ่มกับในส่วนของเด็กอันนี้เข้าใจได้ตามที่ปลายพูดอันนี้เข้าใจได้อันนี้คือเราขออนุญาตพูดในฐานะที่ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้แต่ผมแค่รู้สึกว่ามันอาจจะแบบว่าคือตอนไอ้ฉากที่เขียบุหรี่มันลอยมาโหคือถ้ามันลอยมาเต็มๆคงจะดังอักแล้วคงจะตกใจเหมือนกันนะแบบฟูอะไรเงี้ยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะมีการแบบตัดเพื่อลดทอนความรุนแรงจากการบู๊ลงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่ผมชอบแล้วก็อันนี้คือขอแบบชมน้องวินอีกแล้วก็คือฉากที่พูดกับเสี่ยเราจะเห็นว่าตัวกวินน่ะรอบนี้ไม่เล่นแล้วเขามีระดับความหงุดหงิดนึกออกป่ะเริ่มจะไม่ได้เริ่มคือสายตาคำพูดการเน้นเสียงมันดูแบบหงุดหงิดมากขึ้นเริ่มแบบไม่ไหวแล้วนะสีหน้าด้วยสีหน้าคือออกมากคือเป็นครั้งที่เราเห็นว่ากวินแบบหงุดหงิดออกทางสีหน้าสายตาคำพูดอะไรเงี้ยแต่ก็ยังคงความเป็นกวินเอาไว้อ่ะแต่เรารู้สึกได้คือถ้าเราเป็นเสียเราคงไม่กล้าปฏิเสธรอบที่สามอ่ะคือดูแล้วอ่อนโยนแต่มีพลังไงอ๋อเดียวเคลียร์นะแล้วอยู่ข้างหลังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โคตรสะท้อนสังคมเลยอ่ะเสียก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าที่บ้านผมลงมาดูเรื่องเนี้ยมันทำให้เราสงสัยว่าตำแหน่งบ้านกวินทำอะไรแล้วธุรกิจสีเทาทำไมต้องเกี่ยวข้องกับบ้านซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงใช่นั่นแหละอันนี้คือประเด็นที่เราสงสัยกันนะเราควีชั่นมาไว้ก่อนถูกต้องโอเคของผมก็ประมาณนี้ครับ EP นี้โอเคดังนั้นก็คือในภาพรวมของพาร์ทที่1เนาะสำหรับเรา4คนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาเข้าสู่พาร์ทที่2กันในพาร์ทที่2เนี่ยมันก็จะเริ่มต้นด้วยการปรากฏตัวของตัวละครที่เราแบบว้าวมากที่เราสงสัยมาตลอดนั่นก็คือน้องดอกไม้นั่นเองน้องดอกไม้ แปลสิน้องดอกไม้ดอกไม้ต้องบอกว่าฮานะภาษาญี่ปุ่นแปลว่าดอกไม้ใช่แล้วก็คือน้องฮานะนั่นเองน้องดอกอย่าเรียกน้องว่าดอกไม้น้องดอกไม้อ๋อน้องดอกไม้น้องดอกไม้โอเคก็คือว่าเราขอแบบขอพูดก่อนเลยนะเรารู้สึกแบบว้าวกับฮานะมากเลยอ่ะการแสดงของน้องจูนอ่ะคือตั้งแต่ท่าเดินเลยนะเอาดีๆตั้งแต่เดินใส่ส้นสูงชุดแดงแล้วเดินเหยียบเศษแก้วด้วยนะแล้วแบ
จังหวะแบบซาวเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วแบบการแบบว่ากรีดกรายของนางอ่ะมันคือคนละคนกับอานะที่อยู่ในโรงเรียนเลยโอ้โหน้องแบบน้องเล่นขาดมากแค่เราเห็นแบบช่วงด้านหลังขึ้นมาจนแบบลองไปนั่งที่โต๊ะอ่ะแล้วก็ถ่ายอินเสิร์ตมาจนถึงคางอ่ะเราเห็นคางพอน้องก็จะมีแบบเหมือนเป็นฝ่ายเด็กขี้แมงวันอยู่ตรงเนี้ยตรงคางอ่ะเราเห็นแค่เนี้ยเรารู้แล้วว่าเป็นเขาอ่ะแต่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าหูทำไมน้องเขาเล่นแบบเก่งจังทั้งที่ยังไม่ได้มีการพูดอะไรเลยนะแค่เป็นแบบเป็นรีแอคกับของการเดินกันอะไรเองแค่นี้เองอ่ะแต่ทำไมเรารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างในตัวเขาที่เขาส่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปดูสัมภาษณ์มาที่ผู้กำกับเขาบอกว่าเขาชื่นชมน้องจูนนะว่าน้องจูนเล่นดีตอนนี้เราเชื่อผู้กำกับแบบหมดใจเลยนะเราเห็นแค่นี้นะแล้วก็พอแบบเขาเปิดมาว่าเป็นฮานาปุปะเราเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปอ่ะคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือใครมันจะเริ่มคลายแบบปมออกมาเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันน่ะเรารู้สึกว่าพาร์ทเนี้ยมันเริ่มมีความดาร์กในบางส่วนของความดำดิ่งอะไรบางอย่างในเรื่องของความรู้สึกความซ่อนความเก็บงำความอะไรบางอย่างที่มันแบบมันเหมือนคล้ายๆภูเขาไฟกำลังจะระเบิดอ่ะมันเป็นฟีลอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแบบว่าเราก็รู้สึกว่าด้วยการที่เขาใช้เลือก4ชุดของฮานะดนตรีประกอบซาวด์เซอร์อะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงฉากในผับอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยและอีกเรื่องนึงก็คือตอนที่เขาเดินผสมเครื่องดื่มแล้วเดินไปแล้วจังหวะที่เขาพูดกับผู้หญิง2คนนั้นนะโหฮานะแบบเล่นนะโอ้เล่นแบบคือเราเล่นเห็นเลยนะว่าโดยเฉพาะประโยชน์ที่ว่าไม่ต้องให้พูดซ้ำนะคำเนี้ยดุอ่ะโอ้น้องเล่นมาแบบดีคือดีมากเลยอ่ะแล้วยอมรับเลยว่าน้องแสดงดีจริงๆแล้วฮานะแล้วฮานะแบบว่าใส่แบลที่โรงเรียนหายไปไหนทำไมเขาถึงกลายเป็นอีกคนนึงเป็นอีกด้านนึงกลางวันเป็นอีกคนกลางคืนมาเป็นคนเนี้ยคือมันเป็นฟิลอย่างนั้นเลยนะซึ่งแบบน้องเล่นดีมากในขณะที่อีกคนนึงที่เราชอบลุคนะก็คือ MJ ชอบมากพ่อ MJ เอ้ยปล่อยผมบ่อยๆนะลูกบอกเลย MJ ตอบคนได้อีกเยอะมาก EP นี้ MJ มีบทบาทเยอะขึ้นนะเยอะกว่าเป็นลูกคู่กับเห็นใน EP อื่นพัฒนาการแสดงคือเราชอบคำพูดหนึ่งของปลายนะที่บอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่จะต้องแบบคือกวินน่ะคือโหบทบาทที่เขาได้รับมันใหญ่มากเกินตัวไปอีกนะแล้วคำพูดที่ปลายบอกว่าMJ สามารถมายืนข้างกวินแล้วดูไม่ได้ดูคือดูเท่ากันนะจริงนะน้องไม่ได้พูดอะไรเยอะนะแต่พลังงานแสดงน้องที่ส่งออกมาพอเราเห็นลุคนั้นเราเชื่อไหมว่าเขาเป็นเจ้าของผับเราเชื่อนะลุคแบบไม่ว่าจะเป็นการแบบอะไรก็แล้วแต่คำพูดหรือแบบว่าสายตาหรือน้ำเสียงหรือการวางตัวอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเออมันใช่เลยเพราะนั้น MJ ก็สอบผ่านนะในเรื่องของการแสดงโดยที่ไม่ต้องพูดเยอะนะแล้ววันนี้ครั้งที่แล้ว MJ ยืนข้างกวินวันนี้ MJ ยืนข้างตัวไทม์แล้วเขาก็ไม่ดรอปเหมือนกันน่ะคือใช่ทั้งที่ไทม์เนี่ยหน้าแบบโอ้โหหล่อขนาดนั้นหล่อเอ้ยแต่ไบค์ลุคนี้หล่อจริงเนาะหล่อแบบหล่อมากก็ไม่แปลกใจแล้ว MJ ก็ไม่ได้ไม่ดรอปเลยเสมอเลยอ่ะใช่เหมือนที่พี่พูดบทไม่ได้แบบว่าใหญ่อะไรมากเนาะบทของ MJ อ่ะหมายถึงว่าในฉากนั้นน่ะไม่ได้ดูใหญ่อะไรมากแต่ว่าเขาก็เอาอยู่อ่ะเอาอยู่เขาก็สามารถเอาหมายถึงว่าเอาเนื้อเรื่องอยู่เลยอ่ะจังหวะนั้นน่ะใช่เนี่ยพี่พูดในรีแอคว่าเขาเป็นคนที่โครงหน้าสวยนะลองจากใบเทียบกับใบได้เลยไม่ได้ดรอป MJ เป็นคนที่โครงหน้าสวยนะไปดูดีๆคือเขาแบบมีความแบบทุกอย่างรับกับใบหน้าเขาหมดเลยแล้วมันทำให้ดึงดูดแล้วคนเห็นครั้งแรกเราจำเขาได้เหมือนที่พุ่มกับบอกเลยใช่ดาเมจมากฉากปล่อยผมแล้วเอียงตัวมาพูดกับทามอ่ะถูกใช่ก็เลยทำให้เห็นการแสดงแล้วก็หลายๆอย่างเนาะของตัวละครที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นเสน่ห์เราเรียกว่าเสน่ห์ละกันเป็นเสน่ห์ดึงดูดละกันของตัวละครเอ็มเจที่เราเห็นแล้วก็แล้วคนอื่นนะว่ายังไงบ้างสำหรับแชมป์นะแชมป์มองว่าการเปิดตัวฮานะโดยใส่ชุดแบบนี้มันเป็นจะบอกว่าไงจะบอกว่าลักษณะและชุดแบบนี้และท่าทางนู่นนี่นั่นมันคือตัวร้าย
มันคือนางร้ายในละครไทยนางร้ายในละครไทยคือ1สวยเตี้ยวสีแดงต้องมาส้นสูงต้องมาปากแดงต้องมาเล็บทุกอย่างคือเห็นปุ๊บตัวร้ายแน่ๆคนนี้ตอนที่เห็นฉากแรกนะที่เดินมาแล้วก็นี่คือตัวร้ายแน่พอเปิดมาปั๊บน้องเขาสวยจริงๆสวยจริงแต่สวยสวยมากใช่คือทำให้เราแบบโอ้โหคนนี้นางร้ายแน่ๆแล้วเปิดมาอ้าวนั่นไงนางงูพิษจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้เรียกสวภาด่วนแล้วแบบว่าเสี่ยวมากตอนที่ฮานะจะลงไปจูบปากกวินเอ้ยไม่ใช่กวินสิจูบปากทามอ๋อคือลุ้นมากคือแบบว่าเราไม่อยากให้โดนเนี่ยนี่คืออิจฉาใช่ไหมอิจฉาใช่ซึ่งแบบซึ่งซีนนั้นน้องเล่นดีนะน้องเล่นได้ดูแบบได้ดูเป็นคนที่สวยแต่แบบเก็บกดอ่ะสวยสวยแบบจิตๆหน่อยขออนุญาตนะไม่รู้จะใช้คำไหนคือมันมีความแบบว่าอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนมีความหลงไหลหลงรักและหลงไหลผู้ชายคนนี้มากๆจนแบบมันแสดงออกมาแบบอย่างเงี้ยแต่มันก็หมายถึงที่อยู่ในโรงแรมนะใช่ป่ะอันนี้ใช่ใช่ใช่มันถึงหมายถึงพอพูดถึงในโรงแรมอ่ะเบ้าหน้าฟ้าประทานของเขานะปากทามเขาหน้าแบบทามใช่ไหมโอ้โหเป็นคนที่หลับแล้วหล่ออะไรได้ขนาดนั้นงงมากปากกระจับมากเลยอะหลับยังไงได้ขนาดนั้นวะแล้วแบบแค่นอนนิ่งๆแต่คือเราต้องแบบว่าสำรวจแล้วว่ามีคราบน้ำลายหรือเปล่านี่นอนได้หล่อมากแต่เท่าที่สังเกตฉากนั้นนะน่าจะเล่นจริงนะน่าจะหลับจริงเหรอเออจริงแล้วเหรอน่าจะหลับจริงนะอย่าแกล้งนอนสังเกตไหมหลับแล้วปากเผยเนิดนึงอ่ะคือคนที่หลับโดยที่คอเขาจะแง่นนิดนึงในฉากอ่ะมันแล้วถ้าไม่หลับถ้าคนหลับในท่านั้นน่ะปากจะเผยนิดนึงอย่างที่ไบท์เป็นในฉากนั้นได้จริงๆนะเพราะว่าจังหวะการนอนเหมือนหมอนจะล็อกที่คอแล้วต้องบอกว่าน้องเล่นที่คอเป็นเก่งมากเล่นเนียนมากน้องเล่นเนียนมากจนเราเชื่อว่าน้องหลับจริงถ้าเป็นการแสดงเล่นเนียนมากแต่ถ้าหลับจริงคือเยี่ยมมากที่สามารถจะคอนติเนียในบทต่อได้ถูกไหมสามารถจะให้คนก็เล่นต่อได้มีละเมอถึงกอย่าได้อ่ะคือเยี่ยมมากใช่ไหมเออแล้วประโยชน์ที่เขาละเมอเนาะมันแบบมันเป็นความที่แบบคือถ้าเราคิดถึงใครมากๆเนาะไม่ว่าจะหลับหรือตื่นมันก็คือจะมีคนคนนี้อยู่ในความรู้สึกของเราตลอดแล้วก็คือตั้งแต่เช้าจนถึงมืดกอย่าอยู่ในหัวเขาตลอดไงโอ้แล้วคิดดูดิว่าฮานาจะรู้สึกยังไงอ่ะเครียดไงได้ยินประโยคนี้หลุดออกมาถูกไหมชื่อก่อย่าออกมาอย่างเงี้ยใช่แต่เนี้ยถ้าเป็นแบบว่าละครไทยเรื่องอื่นสมัยก่อนเนี้ยถ้าป่านเนี้ยต้องมีจัดฉากแล้วนะจัดฉากมาได้กันใช่ป่ะใช่จัดฉากแบบว่านู่นมีอะไรกันเนี้ยมีอะไรกันตอนแรกยังคิดเลยว่าแบบว่าอะไรนะโหลที่แตกอ่ะจะเอามาทำให้แบบว่าเกิดมีรอยเลือดบนที่นอนหรือเปล่าบนที่นอนจะดูละครช่างจินตนาการมากเฮ้ยอันนี้เชื่อแล้วตอนแรกที่กูมาว่าแบบว่าเป็นละครไทยเราไม่เชื่อนะแต่พอตอนเนี้ยเราเชื่อแล้วใช่เออจริงเพราะละครไทยมันจะนำเสนอให้เราแบบนี้บ่อยมากที่แบบว่านางร้ายมากรีดนิ้วตัวเองแล้วไปป้ายไว้ที่นอนป้ายเขาสองคนนี้เขาเป็นอะไรกันเอ้ยเอาแต่ผมอะผมดันชอบผมมาไปชอบอีกฉากหนึ่งก็คือฉากที่บ้านคณิ้งนะคืออันนั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนเลยเนาะนี่เปลี่ยนอารมณ์มากเลยนะเห็นไหมโยนอารมณ์ไปกับบ้านคณิ้งแต่คณิ้งสวยมากน้องยืนสวยมากที่แบบรวบผมรวบยังไงให้สวยได้บ้างเราอยากรู้ว่าน้องพรีมาอยู่เท่าไหร่อ่ะจำได้ว่าน่าจะเท่ากับน้องมิกป่ะใช่อุ้ยอย่างนี้น้องแบบว่าอนาคตอีกไกลเลยแก่กว่าน้องมิกเหมือนแก่กว่าน้องมิกปีหนึ่งมั้งหรอไม่ใช่รุ่นหรอน่าจะโตกว่ามิกโตกว่าใช่ใช่เป็นโตกว่าน้องมิกปีหนึ่งหรือเราจะบอกว่าเด็กอายุเท่านี้จะมีออร่าความเป็นนางเอกอะไรได้ขนาดนี้อ่ะทั้งนั้นที่ไม่ได้แต่งตัวอะไรเยอะเลยนะอย่างที่บอกก็แค่ทำผมอะไรอย่างที่แชมป์บอกรวบผมธรรมดาของผู้หญิงอยู่บ้านธรรมดาเลยป่ะใช่ฉากนั้นฉากคุยโทรศัพท์ถูกคือแบบว่าน้องแบบว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะเนาะพอเพื่อนมีปัญหาเข
็ต้องแบบว่าไม่กูไปนอนบ้านมึงมึงก็นอนบ้านกูสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันเนี้ยทำให้ตัวเองอ่ะรู้สึกเหมือนเดจาวูเหมือนประโยคที่ปายพูดเมื่อ EP ที่แล้วจำได้ปะว่าถ้าเป็นคณิ้งคณิ้งต้องพูดว่าพี่คามเขามาวุ่นวายกับแกด้วยใช่ไหมเออใช่พี่เขาทำอะไรแกหรือเปล่าเนี่ยประโยคเดียวกันเลยใช่เนี่ยคือเพื่อนคือเป็นห่วงเพื่อนก่อนเป็นห่วงความรู้สึกเพื่อนแล้วก็เทคแคร์ทำช่วยเพื่อนเท่าที่จะทำได้อ่ะไม่ว่าจะวิธีไหนที่จะทำให้เพื่อนดีขึ้นพร้อมมากคือเป็นเพื่อนที่ดีมากแต่ประเด็นคือคณิ้งรอบที่แล้วมีตังค์ในบัญชี 4,000 ใช่ไหมแต่ต้นยางอินเดียบ้านคณิ้งคืองามมากดูหลายบาทอยู่พ่อแม่ของพ่อแม่เขาของพ่อใช่ไม่ใช่ของคณิ้งเพราะคณิ้งก็ต้องมาต้มมาม่าไงเพราะว่าเหลือ12บาทก็ไม่มีตังค์แล้วต้องต้มมาม่ากินมาม่าน่ากินมากเลยมาม่าโอเคว่าแย่มาม่าโอเคซองเท่าไหร่15บาทนะจ๊ะ12บาทคือไม่ได้นะบอกกันและเราเล่นอันนี้เราเล่นคำๆกันโจ๊กเออเขาซื้อไว้ก่อนไงใครไม่ซื้อเองเพราะว่าถ้าเหลือติดบัญชี12บาทไม่ได้กินให้พ่อแม่ซื้อเตรียมไว้ให้พ่อแม่ซื้อเตรียมไว้ให้โอเคก็เห็นภาพของบรรยากาศของความรักของเพื่อนเนาะมิตรภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสวยงามอีกรูปแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สำหรับปลายล่ะปลายสำหรับพาร์ทนี้ปลายว่าไงบ้างสำหรับพาร์ทนี้ก็เหมือนพี่ๆเลยครับรู้สึกถึง power ของการแสดงของฮานะอินเนอร์แรงมากไม่อินเนอร์แรงแต่เอาเธออาจจะไม่ได้เยอะใช่นี่บอกป่ะคือไม่ต้องมาวีดวาดไม่ต้องแบบน้อยเล่นน้อยแต่มากแต่ impact ความรู้สึกแบบไม่ต้องร้ายเหมือนพี่กิ๊กสุวรรณีอ่ะคือคนอะไรวะถ่ายแค่เท้ายังรู้เลยว่าร้ายอ่ะเออจริงก็จะบอกท่าเดินน่ะชนะเลิศเลยนะเอาดีๆแค่จังหวะการวางเท้าตอนเดินเนาะเขารู้แล้วว่าร้ายก็รู้แล้วว่าร้ายเก่งจริงๆแล้วก็ฟ้ารู้สึกว่าน้องจูนน่ะคือนางร้ายในยุคนี้จริงๆเพราะว่าอ่ะซีรีส์คือเมื่อก่อนน่ะเราจะเห็นว่าซีรีส์เนี่ยนางร้ายจะเล่นใหญ่วีดแรงถูกป่ะเพราะว่าคนดูอยู่กับทีวีจอเล็กๆสัญญาณมีมั่งไม่มีมั่งดูไปทำนู่นทำนี่ไปอะไรเงี้ยถูกป่ะแต่ทุกวันนี้ทีวีชัดมากคนดูใน iPad ดูในมือถือตอนเล็กๆเพ่งดูเออไม่ต้องเล่นขนาดนั้นแต่เล่นเท่านี้กำลังดีมากเลยอ่ะใช่เอาทำให้เรารู้สึกเลยเนาะแบบนี่มากใช่คือเหมือนสมัยนี้หลายคนเหมือนกับพวกเราเนี้ยใช่ป่ะก็ดูผ่านมือถือใช่ไหมใช่ก็คือจอมันเล็กก็จริงนะแต่คือเรานั่งเพ่งแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเขาแสดงแรงเกินไปอ่ะเราจะแบบโยนทิ้งแล้วเราลำคาญใช่ถูกปะใช่คือนางร้ายมันอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องร้ายแบบวีดวายอ่ะร้ายด้วยสมองอ่ะมันมีเยอะแยะใช่ใช่มันต้องร้ายแบบมีเหตุผลอ่ะใช่แต่ภาพรวมของการแสดงของฮานาเราชอบนะชอบมากชอบน้องจูนมากชอบน้องจูนมากชอบจนไป follow นางใน IG แล้วนะเรียบร้อยตอนนี้จริงๆชอบเลยติดตามเลยไม่รู้ได้ทุเรียนไปกี่ลูกแล้วนะน้องจูน โอ้แล้วแสดงถ้าน้องได้จริงเนี่ยแสดงว่าน้องประสบความสำเร็จมากนะที่ทำให้คนแบบนะแล้วเราไม่รู้ว่าในช่องเราอ่ะจะมีแบบว่าแฟนคลับน้องจูนมาดูหรือเปล่าถ้าแบบว่ามีใครมาดูก็ฝากจริงๆว่าเราชื่นชมจูนมากจริงๆฝากไปชมหน่อยนะครับเราชื่นชมจริงๆเราชอบการแสดงน้องจริงๆนะครับแล้วก็มาการเราก็จะสวยด้วยอ่ะสวยอ่ะสวยสวยสวยมากแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ชอบไม่รู้อันนี้อาจจะคิดไปเองนะว่าเขาฉลาดที่ใช้ตอนสุดท้ายมาที่ตอนจะปิดพาร์ทอ่ะที่ฮานะถือแจกันดอกไม้เราค่อยทำให้แตกอันนี้ไม่รู้อาจจะคิดไปเองว่าเขาอาจจะเปรียบเทียบว่าฮานะก็คือดอกไม้แล้วดอกไม้เนี่ยมันก็ที่มันอยู่ในโถอ่ะมันกำลังมันแตกแล้วอ่ะคือเหมือนอะไรที่แบบเก็บเอาไว้ฮานะคือทำอะไรไว้มันจะเนี่ยเปิดเผยมันจะแตกมันก็คือชื่อตอนของตอนนี้ป่ะใช่แล้วก็ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แชมป์บอกจริงๆมันก็อย่างที่พี่พูดไปว่าไอความรู้สึกหรืออะไรอย่างมันพร้อมจะระเบิดแล้วนะมันก็จะเป็นฟิลเหมือนทุกวันนี้มันต้องแตกแล้วละอาจจะเป็นความ
ความรู้สึกความลับหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้มันจะต้องเปิดเผยแล้วจากการจะแต่งใจกันนี่แหละมาตอนนี้เรามาพูดถึงในพาร์ทถัดไปพาร์ทที่3พาร์ทที่3เนี่ยอันนี้คือขอเปิดก่อนเลยนะเพราะว่ารู้สึกชอบแบบซีนที่ฮานากับทามคุยกันในห้องแล้วฉากจากนั้นก็คือฮานายืนอยู่ตรงเงามืดแล้วพูดกับทามในขณะที่ทามอยู่ตรงในห้องอีกส่วนหนึ่งที่มันสว่างหรือว่าเราเห็นปะทุกประโยชน์ที่ฮานาพูดในขณะที่อยู่ในเงามืดไม่เห็นหน้าน้องนะเห็นปะว่าน้องยืนอยู่แล้วแบบข้างหลังจะเป็นม่านสีแดงแล้วมันก็จะเป็นแบบคือทามยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็มองขึ้นมามองมาไม่เห็นหน้าฮานานะเห็นแต่ความเห็นแต่เงามืดซึ่งเรื่องราวที่เขากำลังจะเปิดเผยมันคือเป็นเรื่องราวความมืดในอดีตของเขาคือเขาค่อยๆแบบเปิดออกมาอะไรเงี้ยคือเราแบบว่าเราดูเรารู้สึกดิ่งไปตามความรู้สึกของฮานาที่เขาเล่าเลยนะตั้งแต่ตอนที่เขาระเบิดอารมณ์บอกพี่นั่นแหละเหมือนแบบว่าพี่นั่นแหละที่ต้องหยุดอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบเราฟังสิ่งที่เขาจะพูดอ่ะแล้วการนำเสนอของซีรีส์อ่ะกับผู้กำกับอ่ะที่เขาแบบต้องการที่จะให้เรารู้สึกอ่ะมันคือแบบว่าเรื่องราวดำมืดในอดีตของฮานากำลังถูกปล่อยออกมาผ่านเงาที่เราไม่เห็นหน้าเขาอ่ะแต่เขากำลังเล่าเรื่องออกมามันทำให้เราแบบว่าตามไปตั้งแต่แบบนี้แล้วก็ตัดไปที่โคนันสุดหล่อของเราคือกวินกับเอ็มเจได้ไปตามหาความจริงตัดสลับไปสลับมาทำให้ทางฝั่งนู้นก็รู้ความจริงแล้วว่าฮานาคือใครถูกป่ะแล้วฝั่งนี้ฮานาก็กำลังจะเปิดเผยปมของตัวเองให้กับทามได้รู้ว่าเพราะเธอนั่นแหละฉันถึงเป็นแบบนี้เธอจำฉันได้หรือยังว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเธอทำอะไรไว้กับฉันบ้างค่อยๆเล่าออกมามันทำให้เราแบบเห็นแล้วเราเข้าไปเหมือนเราเข้าไปเป็นซีรีส์ดึงเราให้เข้าไปเป็นฮานะใจชั่วขณะให้เข้าไปทำความรู้จักและเข้าใจความรู้สึกเขาว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนกับสิ่งที่เขาโดนทำมาด้วยความไม่ตั้งใจนะอันนี้เห็นด้วยกับพี่เอสนะไอ้เรื่องที่เขากำลังพยายามนำเสนอมุมของฮานะเนี่ยอันนี้ตอนแรกจริงๆอ่ะผมก็ติดใจประเด็นนี้เหมือนกันแหละอย่างที่พี่เอกพูดอ่ะผมพอฉายไปที่ฮานาปุ๊บจะเป็นมืดพอฉายไปที่ทามก็เป็นฝั่งสว่างต้องการสื่อด้านมืดของฮานาไงว่าสิ่งที่ฮานาเก็บไว้ยังไงอ่ะมันคืออะไรแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นศิลปะที่แบบสวยมากเลยมันมาแต่เสียงเนาะเราไม่เห็นหน้าเขาอ่ะแล้วมันไปรีมายกับชื่อตอนนะในความรู้สึกพี่ไม่ได้คิดถึงใจกันอะไรเลยแต่พี่คิดถึงการสัญญกรรมเปลี่ยนหน้าหน้ากากแก้วคำว่าหน้ากากแก้วมันคือการเปลี่ยนหน้านะเว้ยในภาษาของการสัญญกรรมอ่ะเพราะฉะนั้นแบบว่า glass the glass mask มันคือเขาเปลี่ยนหน้าตัวเองนั่นแหละเพื่อที่จะมาเป็นคนใหม่แล้วมาเอาชนะอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าคีย์เวิร์ดของคำนี้มันคือการสื่อของเรื่องราวของฮานะใน EP นี้ในมุมพี่นะแล้วก็ชอบการเล่าเรื่องเขาที่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันเล่าสู่ความดำดิ่งความมืดในอดีตของฮานาอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องจูนเล่นดี ไม่รู้จะพูดยังไงคือน้องแบบน้องเล่นดีจริงๆอ่ะน้องเล่นดีน้องแบบจังหวะที่จะพูดเบาก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเสียงกระซิบที่เจ็บอ่ะจังหวะฟูมไฟล์จังหวะร้องจังหวะแบบจังหวะเหมือนจะเอาชนะจังหวะมันมีแต่ความเจ็บปวดอ่ะเขาแสดงออกมาเขาเจ็บปวดกับอดีตเขาเจ็บปวดกับการที่เขารักผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้ทำให้เขาแบบต้องโหกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาให้สวยได้ขนาดนี้จากหน้าเดิมอ่ะคิดดูดีว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันไม่ใช่ระยะเวลาแค่วันสองวันนะเว้ยมึงตั้งหลายปีอ่ะเขาเล่าตั้งแต่ที่ว่าเขาเป็นเด็กมัธยมอ่ะแล้วจะต้องอายุเท่าไหร่วะถึงจะทำศัลยกรรมได้นะมันมีระยะเวลาของการรอคอยแล้วในระหว่างนั้นล่ะเขาจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะเตรียมตัวให้มีวันเนี้ยเราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเกลียดกอย่าขนาดนี้เพราะกอย่าคนเดียวที่มาทำให้แผนเขาที่เขาเตรียมมาตั้งเป็นกี่ปีอ่ะมันพังไปเลยอ่ะในพริบตาแต่ในพาร์ทเนี้ยแสดงให้เห็นพัฒนาการของตัวละครทามเพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะเขารู้จักคำว่าขอโทษโหเป็นคำขอโทษที่เขาพูดกับฮานะแล้วก็ผมก็ชอบประโยคนึงที่เขาพูดตอนที่เขาไปนั่งจับ
แก้วนั่นอะเศษแก้วเศษกระเบื้องอะว่าจะรักคนอื่นอะต้องรู้จักรักตัวเองก่อนหรือว่าอะไรนะใช่ประโยคนี้เขาบอกว่าเธอต้องรักตัวเองหมายถึงว่าที่เธอควรรักที่สุดคนคนที่เธอควรรักที่สุดก็คือตัวเธอเองอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าประโยคนี้แหละก็เลยทำให้ฮานะหยุดผมว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ฮานะรอไม่ได้รอที่จะให้ทามมาชอบตัวเองหรอกฮานะรอคำว่าขอโทษอยากรอคำนี้มากกว่านะในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกของผมอ่ะซึ่งพอทามพูดขอโทษปุ๊บเห็นปะล่ะฮานะก็ปล่อยทุกอย่างเลยปล่อยทุกอย่างแต่การขอโทษของทามอ่ะมันไม่ได้ขอโทษแค่คำพูดไงมันเป็นการขอโทษที่ออกมาจากพอเขาขอโทษมาจากใจไงใช่ก็คือเขารู้สึกผิดจริงๆพอเขาได้ยินคำนี้ปุ๊บทุกอย่างเขาปล่อยหมดเลยป่ะเขาปล่อยลงเลยอารมณ์ก็ปล่อยร้องไห้ออกไปแบบเต็มที่มากมือที่กำเศษแก้วก็ปล่อยมือที่ถือโทรศัพท์ก็ปล่อยคือเหมือนประมาณว่าฉันรอคำนี้มานานแล้วอ่ะฉันรอมาหลายปีมากแล้วอ่ะพอได้ยินปุ๊บก็คือปลดปล่อยทุกอย่างคืออันนี้ก็คือถือว่าสื่อดีมากเหมือนกันนะประโยคนี้คือบางอย่างอ่ะเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยนะต้องการแค่คำว่าขอโทษอ่ะมันเลยสื่อให้เห็นว่าการขอโทษอ่ะมันไม่ใช่หมายถึงว่าเราผิดเสมอไปด้วยนะคือการขอโทษไม่ใช่แบบว่าพอขอโทษคือคุณต้องผิดนะคุณถึงขอโทษมันไม่ใช่การขอโทษมันเป็นการทำให้สิ่งที่หนักมันอาจจะเบาลงก็ได้ในการขอโทษอะไรเงี้ยครับมันทำให้แบบว่าใช่ๆมันทำให้รู้สึกเบาลงจริงๆเลยคือถ้าเราแบบในมุมของไทม์อ่ะคือไทม์อ่ะเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไงถูกไหมใช่แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดนะที่ว่าตัวเองแบบว่าเรื่องในอดีตตัวเองมันทำร้ายคนคนหนึ่งได้ขนาดนี้แล้วมุมมองที่เขาเปลี่ยนตั้งแต่เขามาเจอต่อย่ามันทำให้เขาเหมือนมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นแล้วพอมารู้เรื่องของฮานะอีกมันยิ่งทำให้เขารู้สึกแบบเขาเข้าใจฮานะเลยเขาเข้าใจฮานะเลยอ่ะแล้วเขาก็ไม่รู้สึกโกรธฮานะเลยตอนเนี้ยเขาก็คือประสบเหตุการณ์นั้นอยู่ถูกอย่างที่เขาพูดกับฮานะนั่นแหละแต่ชอบความชัดเจนของไทม์เนาะต่อให้จะอยู่ในสถานการณ์ไหนอ่ะคือเขาซื่อสัตย์กับตัวเองไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่โกหกอ่ะก็คือเขาก็พูดในสิ่งที่เขารู้สึกนะตอนเนี้ยให้ฮานะรับรู้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่สถานการณ์ตอนนั้นมันขับขันนะพูดถึงอ่ะมันไม่ได้แบบว่าสื่อให้เห็นด้วยอย่างหนึ่งด้วยว่าอาจจะเลือกโกหกก็ได้นะเพื่อที่จะแบบเหมือนหลอกให้ตายใจแล้วก็ค่อยแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเขาเลือกที่จะพูดไปเลยมันสื่อให้เห็นอย่างหนึ่งด้วยว่าไม่มีใครมาแทนที่ใครได้ใช่ต่อให้คุณเปลี่ยนแปลงแค่ไหนก็แล้วแต่คุณไม่มีทางมาแทนใครได้คุณก็คือคุณอ่ะก็คืออย่างที่บอกนะมันต้องรักตัวเองก่อนนะมันไม่จำเป็นต้องไปทำขนาดนั้นเพื่อใครอ่ะเอาจริงนะต่อให้เราไปรักคนนี้แล้วเขาไม่รักตอบอ่ะมันไม่จำเป็นเลยนะที่จะต้องไปทำลงทุนถึงขนาดไปทำสัญญกรรมอ่ะคนเรามันมีความสวยความหล่อในตัวเองอยู่แล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดว่าเขาไม่ชอบคนที่สวยเราอาจจะมองคนนั้นอาจจะมองว่าเราไม่สวยแต่คนที่มองเราว่าสวยมันก็มีมันไม่ต้องไปยึดติดกับคำว่าสวยคำว่าหล่อกับสิ่งที่คนอื่นเขาพูดมาคนเรามันมีความสวยความหล่อในแบบของตัวเองโหวันนี้อ้นหล่อว่ะนะจะบอกว่าเอาไปทุกวันโอ้หล่อหล่อจะบอกว่าเหมือนคนเราสมัยเนี้ยจะไม่ค่อยมองเห็นตัวเองหรอกต้องให้คนให้คนอื่นมองบางทีเราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเราอะเอ้ยเป็นแบบนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ที่เห็นบ่อยๆตามในละครก็ตามในชีวิตจริงก็ตามเหมือนจะคนเราจะชอบแบบเหมือนสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาเป็นบับเบิ้ลประมาณว่าถ้าฉันกำจัดอีกคนนั้นได้ผู้ชายคนนี้ต้องรักฉันแน่ๆเรื่องฉันนี่อืมทุกคนจะชอบคิดแบบนี้มากเลยแล้วก็จะจัดการกับคนที่เหมือนเขารักกันอยู่แล้วถ้าฉันจัดการคู่รักเขาได้นะคนนี้ต้องเลือกฉันแน่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยคือเขาไม่รักเราอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รักใช่ใช่เข้าใจต่อให้เขาเลิกกันเขาก็ไม่ได้เลือกเราถูกในโดยเฉพาะในโลกโซเชียลอ่ะเอาดีๆไม่ร้องห้าสีน้ำตาคลอเลยนะหมายถึงตัวเองอ่ะรู้สึกอินยังไงไม่รู้ใช่ใช่แล้วก็จะขอเสริมที่พี่เอสบอกตะกี้นิดนึงเรื่องหน้ากากแก้วมันก็เป็นเรื่องของการทำสัญญกรรมแหละ
ซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ถูกไหมถูกต้องมันเหมาะสมมากกับชื่อตอนใช่แล้วจะถามว่าทุกคนเคยดูป่ะละครเรื่องหน้ากากแก้วเหมือนเคยดูผ่านๆเป็นพล็อตเรื่องมันเป็นพล็อตเรื่องที่เกี่ยวกับการทำสัญญกรรมเหมือนกันเปลี่ยนใช่เปลี่ยนหน้าเคยดูแต่หน้ากากดอกซ่อนกลิ่นเหรออันนี้คือมากบอกเลยนะว่าเก่ามากไม่รู้จักเป็นส่งเหมือนจะเป็นละครเรื่องแรกที่ไปเราไม่เข้าใจจะเล่นตัวเองทำไมนะเป็นละครเรื่องเดียวที่กิ๊กสุวรรณจันทีเป็นนางเอกมั้งไม่การที่มาบอกชื่อละครอย่างเงี้ยจะสื่ออะไรหรอฉันไม่ได้รู้จักกับแกด้วยแต่ว่าพี่รู้ได้ไงว่าเก่ามากเมื่อกี้ตายเก่าหัวแล้วแหมฉันเกิดก่อนแกจะไม่รู้ได้ไงเกิดไม่ทันช่างมันจบกันไปจะบอกว่าเรื่องหน้ากากแก้วเป็นเรื่องที่น้องฟิล์มเล่นกับน้องแนทเนาะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าการทำภาพรวมมันเป็นเรื่องราวการสัญญกรรมนั่นแหละใช่แต่ว่ามันมีคนอีกคนให้เป็นอีกคนนึงอะไรตอนที่ละครฉายตอนนั้นอ่ะมันมีประเด็นที่คุยกันในโลกออนไลน์เรื่องที่ว่าแบบว่ามันเป็นตัวอย่างของการเลือกคนที่หน้าตาเขาบอกว่าพระเอกอ่ะเลือกคนที่ทำสัญญกรรมมาให้เหมือนกับคนที่รวยอ่ะแล้วคือคนนั้นเป็นคนดีไงแล้วพอทำมาหน้าตาดีปุ๊บพระเอกก็เลยมาเลือกพระเอกเลยชอบที่หน้าตาก่อนที่จะมาชอบที่นิสัยที่หลังอะไรเงี้ยส่วนอันนั้นผิดประเด็นแหละเพราะว่าพอเรื่องจริงๆอ่ะมันคืออย่างนี้คือพระเอกกับนางเอกอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นางเอกหมายถึงคนแรกอ่ะเขาอะเป็นคู่มั่นกันอยู่แล้วเว้ยใช่ใช่แล้วแล้วเหมือนกับว่าอีกคนนึงอะมาถูกสัญญกรรมให้หน้าเหมือนแล้วพระเอกอะไม่รู้ความจริงมาก่อนเขาก็เลยแบบว่าเหมือนว่าทำความรู้จักกันใหม่ในมุมมองใหม่อะที่ว่าไอ้คนนี้หน้าเหมือนเดิมนะตอนนี้ใส่เปลี่ยนมันจะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าเหมือนตอนนั้นเขาคุยกันไงว่าแบบว่าอ๋อคนหน้าตาดีไงแล้วส่วนคนที่ทำสัญญกรรมแล้วเนี่ยก็มีจริงๆเราก็มีแฟนครบอยู่แล้วนะแต่ว่าพอตัวเองสวยก็ไปเลือกพระเอกที่มีทุกอย่างที่ดีกว่า อะไรแบบนี้เขาความจำเสื่อมจ้าเขาความจำเสื่อมโอเคนะจบเราจบประเด็นนี้ดีกว่า ไม่มันจะยาวเรากลับมาเอฟโฟมันก็เลยกลับมาที่เอฟโฟว่าอ๋อเพราะว่าทามอ่ะเป็นคนบอกกับจะก่อยากละบอกกับฮานาว่าแบบเอ้ยอยู่ไม่สวยอ่ะฉันก็เลยไม่ชอบจริงๆเขาไม่บอกหรอกมันเป็นแค่คำพูดของเด็กที่แบบเหมือนจะโดนเพื่อนล้อตอนนั้นน่ะว่าแบบเอ้ยนี่แฟนเธอเหรอเอ้ยนี่แฟนนายเหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมขี้เหร่จังอะไรประมาณคำนี้แล้วเนี่ยก็คือเป็นการบูลลี่อย่างนึงนะมันคือการบูลลี่ไงเอาแบบอย่างเพราะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่ถูกไหมแล้วก็ทามเขาก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วเขาก็ปฏิเสธไปเลยแต่เขาไม่รู้ว่าไอ้คำพูดในวัยเด็กของเขาไปทำร้ายเด็กผู้หญิงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่พนังก้อนเนี่ยเชื่อเลยว่ามีฉากหนึ่งที่ปลายจะต้องชอบเหมือนกันแล้วก็ลองวาวพร้อมกันฉากที่ฮานานั่งหน้ากระจกแล้วก็ปาดฟัดเงี้ยโอ้โหเราก็ว้าวที่แบบว่าจากหน้าในวัยเด็กแล้วกลายเป็นฮานาในวันเนี้ยโอ้โหแต่ชอบเราจะบอกว่าอันนี้เลยนะคือคำนี้เลยนะเนี่ย The Gas Mask เนี่ยนี่เลยนะเนี่ยใช่เลยโอ้ใช่ต้องยกนิ้วให้เลยอ่ะแต่ขอชมทีมแคสด้วยนะที่แคสพวก F4 ตอนวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยจริงมาได้ดีมากเหมือนมากแบบว่าจริงบล็อกหน้าแบบอุ๊ยใช่เลยอ่ะโตมาเป็นไบท์เลยอะไรอย่างงี้แล้วแบบคือโครงหน้าโตมาเป็นทามใช่ไม่ห่างมาจากไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเห็นกวินมั้ยเห็นกวินมั้ยเห็น MJ มั้ยที่มาจูบคือทุกคนเลยคือแบบใช่ตอนแรกเราอันนี้คือว้าวเหมือนกันนะตอนแรกก็คิดว่าจะมีแค่พาร์ทเด็กน้อยอ่ะที่เราเคยเห็นในอีกก่อนหน้าเนาะแต่นี่มาแบบใบรุ่นตอนต้นอีกตอนประถมอีกเพราะเขาไม่เคยเปิดเผยเรื่องตอนนี้มาก่อนไงว่าแบบมีนักแสดงที่เป็นใบรุ่นเราเห็นแค่ตอนเด็กกับตอนโตแล้วเนาะที่เขาเคยกินภาพออกมาทีมแคทเก่งมากนะครับงานดีด้วยถ้าแฟนช่องใครอยากจะช่วยเปิดวาร์ปก็คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับเราจะได้แบบว่าตอนรับแบบเขาเรียกว่าดาวรุ่งดวงใหม่เนาะเพราะว่าทุกคนดูดีมีออร่าหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่แค่แคสเหมือนตรงไอโฟนนะฮานาหน้าไม่ได้เหมือนกันแต่แววตาแล้วการเล่นน่ะการเล่นคือฮานาคือฮานาคนเดิมฉากหน้ากระจกเห็นปากฉากว่าไอคอนแทคเนี่ยในช่วงเนี้ยไอคอนแทคเขาอ่ะโอ้ยยังกระถอดมาเลยอ่ะเหมือนมาก
จริงก็คือนอกจากจะเหมือนแล้วก็คือการแสดงของฮานะในวัยเด็กกับน้องจูนอะแสดงว่าเขาต้องดูการแสดงของกันและกันแล้วเล่นเป็นคนเดียวกันได้ที่แบบโหเจ๋งคือมันคอนทินิวเนาะไม่ได้รู้สึกเดิมมันเป็นแบบปุ๊บอย่างเงี้ยเลยอะมันเป็นแล้วเอเนอร์จี้แล้วมาวางแล้วก็มาย่อยเล็กลงแค่นั้นอะเนาะเอเนอร์จี้ในการปัดกระจกอะที่ว้าวคือเอเนอร์จี้เท่ากันเลยอะอินเนอร์สายตานะของคนในวัยเด็กนะพอฟุบแล้วมาเป็นแบบฮานะวัยโตนะคือมันสายตาเดียวกันเลยอ่ะพี่จ้องมองตัวเองอ่ะแล้วแบบหูแบบคือซีนนี้เจ๋งจริงนะขอชื่นชมที่ตัดไปที่โรงเรียนนิดนึงได้ไหมฮะที่มันไปที่มีคนในโรงเรียนมาทุบมอเตอร์ไซค์อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ทุบมอเตอร์ไซค์ดิเข็นมอเตอร์ไซค์มาแล้วทีนี้พอกอย่าไปผลักมันล้มปุ๊บแล้วมันเจ็บอ่ะมันก็มาคืนใช่แล้วมันแบบคือทำไมอ่ะตัวเองทำคนอื่นได้แต่พอส่วนคนอื่นทำคืนตัวเองถึงไม่ยอมเนี่ยไม่แต่เราอ่ะไม่มุมมองความคิดของคนอ่ะมุมมองความคิดของคนตัวเองอ่ะคือคนอื่นห้ามมาทำอะไรฉันนะแต่ฉันน่ะสามารถทำคนอื่นได้อันนี้คือมุมมองของคนในสังคมจริงๆนะเอาจริงๆใช่คือมันแสดงให้เห็นเลยว่าคนบางคนอ่ะไม่ยอมที่จะโดนรังแกแต่ฉันน่ะสามารถไปรังแกคนอื่นได้พออ้นพูดถึงประเด็นเนี้ยปุ๊บอะไอ้ที่พี่บอกไปไว้ตอนแรกว่าไอ้เรื่องของฉากความรุนแรงอะตอนในฉากของแอคชั่นอะที่พี่บอกว่าเดี๋ยวพี่มีเรื่องจะพูดอะคือเรื่องนี้แหละคือพี่จะบอกว่ามันอันนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตแฟนช่องทุกคนนะอันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคือไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยคือในมุมมองผมมองว่าถ้าสมมติว่าจะลดทอนในเรื่องของความรุนแรงในฉากแอคชั่นนะแต่ตัดมาที่เนี่ยอันนี้มันเป็นความรุนแรงอย่างนึงนะการที่แบบว่าทำลายข้าวของทำลายร่างกายอันนี้คือมีฉากทำลายร่างกายด้วยนะซึ่งแล้วคนที่ทำลายร่างกายเนี่ยเป็นผู้ชายทำลายร่างกายผู้หญิงนะแล้วก็ฉากที่เผามอเตอร์ไซค์ของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยถ้าถามในมุมพี่นะพี่ว่าอันนี้มันรุนแรงกว่าฉากแอคชั่นอีกนะในมุมพี่อะพี่รู้สึกว่าเราดูแล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหขนาดไม่ได้อะเรายังไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม้แต่ฉากทำลายร่างกายฉากทำลายร่างกายเขาแค่ยกมือเฉยๆเงี้ยแล้วก็ตัดไปเลยใช่แต่มันเดาได้ไงครับคุณคือแบบทุกคนที่ดูซีรีส์อ่ะมันเดาได้นะอันนี้จะคุยพี่อาจเราคุยกันที่ปลายมองอย่างเงี้ยปลายมองคล้ายพี่เอสเนาะว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นสองครั้งครั้งแรกในตอนต้นแต่ว่าเราอย่าลืมว่าคนกระทำความรุนแรงในตอนต้นน่ะเป็นผู้ใหญ่พระเอกอ๋ออืมเด็กทุกคนทำตัวตามพระเอกอืมแต่เด็กจะไม่ทำตัวตามตัวร้ายอืมเข้าใจแต่พอเรามาวิเคราะห์อีกมุมนึงก็คือว่าเห็นไหมว่าพอตอนที่ทามกลับมาแล้วทามมาช่วยอ่ะทามก็เหมือนกับว่าตอนแรกก็แค่ผลักนะหรือเหมือนจะต่อยอะไรนี่แหละแต่ก็ยังเพราะว่ารู้สึกว่ามาฉุกคิดได้ว่าคือทุกคนน่ะเป็นเหยื่อนะเป็นเครื่องมือของฮานะนะที่ฮานะแบบเป็นคนปั่นกระแสทำให้เด็กทุกคนน่ะมาลุมบูลลี่ก่อย่าถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกคนเขาก็คือเหยื่อเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าคือมันก็คือทางอ้อมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าในมุมของการทำร้ายคนอื่นน่ะมันทำไมมันน่ากลัวจังเลยเรารู้สึกว่าคนเราเพื่อที่ว่าจะทำตามเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนคำสั่งในเนี้ยในไลน์กลุ่มอ่ะมันทำกันได้ขนาดนี้เลยเหรอในมุมของพี่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ไงคือแบบโตแล้วไม่ได้เรียนจบมาหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ้ยในเรื่องของการบูลลี่มันรุนแรงกันขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณแต่ผมกลับมองว่าไทม์อ่ะเขาเริ่มเปลี่ยนไปด้วยเขาถึงยับยั้งชั่งใจในการลงไม้ลงมือได้ถ้าเป็นไทม์ในเวอร์ชั่นที่ EP 1นะไอเด็กคนนั้นอาจจะนอนจมกองเลือดไปแล้วก็ได้นะถูกก็คืออย่างที่พี่บอกไงว่าคือไทม์เขาเข้าใจไงเขาเข้าใจภาพทั้งหมดแล้วว่าทุกคนน่ะก็คือเหยื่อไงถูกดึงเข้ามาอยู่ในเกมเนี้ยเกมที่ฮานาสร้างขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบมันก็คือถ้าโดยภาพรวมอ่ะต้นเหตุมันมาจากไทม์นะถูกไหมถ้าในวิเคราะห์ในมุมพี่เนี่ยคือต้นเหตุมันมาจากไทม์นะเพราะเรื่องอ่ะมันเริ่มมาจากไทม์กับฮานะแต่คนอื่นน่ะถูกดึงเข้ามา
มาร่วมด้วยอะไรเงี้ยทั้งตัวกอย่าเองก็เป็นเหยื่อนะเพราะฉะนั้นในเมื่อทางแบบเปลี่ยนมากกว่ามุมมองเขาเปลี่ยนตั้งแต่เขารู้จักกับกอย่ามามุมมองเขาเลยเปลี่ยนเลยถึงบอกว่าต่อให้แม้ว่าถ้าสมมติว่าโดนฮานะดึงมาก็จริงแต่เขาไม่ได้มารู้จักกับกอย่ามาก่อนเขายังเป็นเอฟโฟอยู่อ่ะเขาก็ไม่ยับยั้งในความเชื่อในความเห็นผมนะก็คือเขาจะต้องใส่เต็มที่อ่ะแต่ตอนนี้คือเขาเหมือนเขาได้ไปเรียนรู้จากกอย่ามาในส่วนหนึ่งแล้วก็ในซีนเนี้ยพี่ชอบฉากที่ไบที่ถามอุ้มกอย่าจังเลยแล้วคิดประโยคทุกประโยคที่ถามพูดออกมาขอโทษที่ขอโทษที่อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ไม่รู้ว่าพี่ตาฝาดหรือเปล่าแต่พี่เห็นเหมือนทามน้ำตาไหลปะเหงื่อหรออ๋อมันแบบตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าทามถึงขนาดว่าน้ำตาไหลออกมานี่คือมันคือนี่เลยนะแล้วจริงๆที่จังหวะอุ้มแล้วจังหวะพูดด้วยอุ้มไปด้วยพูดไปด้วยแล้วก็มีอารมณ์ร่วมไปด้วยมันยากนะแล้วพึ่งวิ่งมาเหนื่อยเออวิ่งอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าวิ่งมาจริงไม่จริงเนาะอาจจะไม่ได้วิ่งแต่แค่เข้ามาแล้วก็มาช้อนอุ้มเลยก็ได้เพราะฉากมันไม่ได้ถ่ายให้เห็นว่าจังหวะวิ่งเขาอาจจะตัดเลยอย่างเงี้ยแต่แล้วทีนี้ก็คือมาอุ้มมาแล้วอุ้มแบบลอยตัวขึ้นมานะไม่ใช่แค่ประคองแล้วก็มาพูดแล้วก็คือแบบว่าต้องแสดงสีหน้าแบบรู้สึกผิดอ่ะใช่แล้วตบมือให้ไบนะแล้วตบมือให้น้องตูด้วยจังหวะนั้นนะที่แบบว่ามองหน้าแล้วพอเหมือนพอเห็นว่าคนที่เราไม่อยากให้เข้าใจเราผิดอ่ะเขาเข้าใจเราแล้วอ่ะก็เลยโคออกมาแบบสุดละร้องไห้ให้คนนี้เห็นได้อ่ะคือตลอดตั้งแต่โดนแกล้งมาก่อย่าไม่ร้องไห้เลยนะมันอาจไม่ว่าจะแกล้งแรงแค่ไหนโดนทำร้ายร่างกายเขาก็ไม่ร้องไห้แบบว่าโคขนาดเนี้ยคนที่สองนะคนแรกคือร้องให้เรนเห็นคืออันนี้ก็คือเป็นอีกแสดงว่าไทม์เข้ามาเป็นเขาเรียกอะไรนะจุดนั่งในเขาอยู่ในใจของกอย่าแล้วถูกจุดเซฟโซนเขาแล้วอ่ะเป็นเซฟโซนเขาแล้วอีกคนนึงอ่ะเขาถึงร้องได้เต็มที่ขนาดนั้นคือยอมร้องให้เห็นได้ขนาดนั้นก็ที่กอย่าบอกคณีไงที่บ้านอ่ะว่าพอเห็นสายตาของทามมองมาแล้วอ่ะเราก็รู้สึกแบบจี๊ดๆอยู่ในใจอย่างเงี้ยเนี่ยคือแสดงว่าเริ่มทำลายกำแพงเข้ามาได้แล้วจริงๆกำแพงมันถูกทำลายตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วไงที่ประตูล้มไปนะ มันก็เริ่มเปิดกันมาเรื่อยๆแล้วล่ะไม่ไปรักษาหลังอยู่โอเคทีนี้ ในมุมของผมนะ ผมก็จะขอพูดเรื่องของที่เว้นมาก็คือประมาณ EP 3 EP 4แล้วก็พูดรวมกันในช่วงนี้ถูกไหม สิ่งที่เราเห็นคือเรื่องของการแสดงของจูเนี่ยเราชมเยอะละ ทุกคนชมไปหมดแล้วนะครับก็ชมเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความละเอียดของบทอะไรเงี้ยครับเราจะเห็นว่าบทของตัวฮานะเนี่ยมันคือบทของผมชอบที่เขาตั้งชื่อตัวละครตัวนี้ว่าฮานะเพราะฮานะคือดอกไม้ดอกหนึ่งที่ถูกเด็ดถูกทำลายการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเด็กผู้หญิงคนนึงถูกว่าไม่สวยอ่ะเห็นป่ะผลของการกระทําแค่คําพูดคําเดียวของคนที่ไม่คิดอ่ะโอ้โหการเด็ดดอกไม้ดอกเดียวมันสะเทือนไปถึงแบบขนาดไหนอ่ะมันผลกระทบคือมันรุนแรงมากเลยนะเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฉากของการจริงๆฮานะเนี่ยพอโดนอย่างนั้นมาเนี่ยความเก็บกดหรืออะไรบางอย่างเขาว่าจริงๆถ้าเห็นในการแสดงเนาะเขาน่าจะป่วยทางจิตเวชน่าจะมีอาการป่วยทางจิตเวชเราไม่ได้คุยกับเขาเราเห็นเขาผ่านการแสดงเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะครับว่าขออนุญาตไม่วิเคราะห์ว่าฮานะเป็นอะไรแต่ว่ามันก็จะมีความแบบเห็นป่ะฮานะเหมือนคนที่สวิตช์อารมณ์ตลอดเวลาร้องไห้กรีดไม่ถึงวิเลยเปลี่ยนอะไรเงี้ยโอ้โหแบบเก่งอ่ะเก่งมากเล่นดีมากก็จังหวะนั้นจังหวะหน้ากระจกอีกเห็นป่ะที่จังหวะไปถือใจกันน่ะนั่งสีหน้าเห็นป่ะมันเหมือนคนที่เป็นป่วยอย่างหนึ่งนั่นแหละป่วยอ่ะหน้าท่าทางอ่ะแววตาน่าสงสารนะเขาคือคนป่วยน่าสงสารไงเราถึงบอกเราเข้าถึงเขาเลยอ่ะใช่แล้วก็พูดน้ำตาไหลแล้วเสียงไม่สั่นแล้วหูเก่งจังอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ
สิ่งที่ผมชอบเลยอันนี้คือชื่นชมบทมากๆเลยก็คือตอนที่ทามพูดว่าเธอจะพยายามเท่าไหร่เธอจะดีขึ้นแค่ไหนคนที่ชนะก็คือกอย่าอยู่ดีทามไม่พูดเลยว่าต่อให้เธอจะสวยขึ้นแค่ไหนทามไม่เอาเรื่องหน้าตามาพูดอีกแล้วอันนี้ชื่นชมมากๆคือหยุดสักทีเถอะการการพูดถึงหน้าตากันอะไรเงี้ยเออแต่ทามเขาพูดถึงสิ่งที่เป็นคุณจะแบบดีขึ้นแค่ไหนหรือแบบพยายามเท่าไหร่ในเมื่อมันไม่สำเร็จอ่ะก็คือเห็นป่ะแสดงว่าทามเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการที่ฮานาถูกบูลลี่หน้าตาเพราะนั้นเขาก็จะไม่เอาเรื่องนี้มาจี้ใจฮานาอีกอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าละเอียดมากแล้วก็อะไรกล่าวที่รู้สึกก็คืออีกอย่างนึงนะครับที่ชอบก็คือชอบเหมือนพี่ๆเลยที่ตอนที่ทามอุ้มกอย่าขึ้นมานั่นคือการขอโทษที่ดีที่สุดคือขอโทษที่ฉันทำจุดๆหลายครั้งที่เราเคยได้ยินคำขอโทษเราบอกว่าเออขอโทษแล้วกันนะขอโทษอะไรอ่ะรู้หรอว่าคิดอะไรเออใช่แต่อันเนี้ยเออสิ่งที่มันทำให้กอย่าแบบปล่อยโฮมาคือทามพูดว่าคือฉันขอโทษนะที่ฉันมาช้าฉันขอโทษนะที่ฉันอย่างงูฉันอย่างนี้อะไรเงี้ยอันเนี้ยมันคือการขอโทษที่คนสำนึกผิดจริงๆรู้จริงๆว่าเรื่องผิดอะไรแล้วขอโทษออกมาอันเนี้ยคือดีดีมากใช่คือตอนแรกเราเคยตีความว่าเฮ้ยชื่อฮานะน่ะคือดอกไม้ก็คือเป็นคนเลเวลเดียวกับ F4 ที่แทนตัวเองเป็นดอกไม้4ดอกอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยเออคือเห็นแล้วว่าการตั้งชื่อฮานะในตัวละครตัวเนี้ยโหมันลึกซึ้งเหมือนกันนะจากการเตรียมของเรานะการเด่นดอกไม้แล้วมันสะเทือนถึงดวงดาวอะดอกไม้ดอกนี้แหละที่เป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์อย่างเงี้ยเจ๋งมากใช่แล้วก็พอหลังจากที่ซีนนั้นผ่านไปฉากนั้นผ่านไปปุ๊บอีกฉากหนึ่งที่เราชอบก็คือที่บ้านทามเนาะแล้วก็มันน่ารักจังเลยการที่เขาแบบมานั่งทำแผลกันที่เขามาแบบว่ามานั่งคุยกันมานั่งเหมือนมันเหมือนแบบคนสองคนมานั่งปรับความเข้าใจกันแล้วบทพูดอ่ะก็เนี่ยสอดคล้องกับที่ปลายพูดเมื่อกี้พอทามเขาพูดกับฮานาเขาไม่พูดถึงเรื่องหน้าตาเขาพูดกับกอย่าประโยคที่มันดูแบบธรรมดามากเลยแต่มันเป็นการบอกรักที่โคตรพิเศษเลยอะที่บอกว่าผู้หญิงแบบเธอแผลก็เต็มตัวหน้าตาก็ธรรมดาวดาคือหน้าตาไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยนะสำหรับกอย่าในสำหรับสายตาทามผมก็ไม่หวีแต่ทำไมทำให้ฉันตกหลุมรักได้ขนาดนี้เขาพูดออกมานั่นแสดงว่าเขาก้าวข้ามคำว่าหน้าตาไปแล้วแหละสิ่งที่เขาที่สิ่งที่เขารักในตัวกอย่ามันไม่ใช่หน้าตาไงมันมากกว่านั้นเรามันจะรักกันนะพี่เนาะมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่ชอบสวยขนาดไหนถ้านิสัยมันเข้ากันไม่ได้อะยังไงมันก็ใช่อยู่กันไม่ยืดอ่ะแล้วอินเนอร์ของการแสดงของไบรท์กับตัวมันแบบมันน่ารักเนาะมันโรแมนติกอ่ะเคมีมันน่ารักอ่ะมันโรแมนติกแบบมันแบบเด็กๆที่แบบว่าคือแบบเหมือนแบบเป็นฟิลป๊อปปี้เลิฟเพราะว่าสำหรับไทม์คือป๊อปปี้เลิฟถูกไหมมันเป็นรักแรกของเขากอย่าก็เช่นกันนะเขาก็ต่างคนเขาอาจจะมีปลื้มเลนนะแต่ถ้าในมุมของป๊อปปี้เลิฟจริงมันน่าจะเป็นฟิลลิ่งโมเมนต์เนี่ยที่แบบเขาคุยกันเนี่ยแล้วแบบมันน่ารักอ่ะแล้วชอบกอย่าคือกอย่าคือเราชอบเราอันนี้คือเราชอบมันคือความเป็นจริงกอย่าผ่านปัญหามากอย่าหยุดร้องไห้แล้วหลายๆครั้งอ่ะเคยเป็นว่าเวลาเครียดมากๆแล้วพอแบบมันจบอ่ะเรื่องมันจบแล้วอ่ะมันจะหลับอันนี้คือเป็นนะเวลาเฮ้ยเวลาแบบทำงานอะไรลูกผ่านหมดไปเออคือเหมือนกับไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยสอบproposal thesis อ่ะนอนไม่หลับทั้งอาทิตย์แต่วันที่สอบเสร็จอ่ะคือนั้นน่ะ 1:00 น.ฉันหลับเลยอ่ะคือมันเหมือนกับว่ามันสบายใจมันอันล็อกใช่เข้าใจเนี่ยจะบอกว่าคือกอย่าเนี่ยทำให้นึกถึงลูกสาวเพราะว่าคือเรามีลูกสาวนะมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนประมาณว่าไปเล่นซนมาทั้งวันอ่ะแล้วแบบพอถึงจุดหนึ่งอ่ะสามารถหลับได้โดยที่เหมือนเราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบผ่านปิดสวิตช์เนาะหลับดึกคือแบบเหมือนปิดสวิตช์อย่างเงี้ยเออใช่เป็นฟิลอย่างเงี้ยแล้วเข้าใจกอย่าเลยที่บอกว่าเออก็กอย่าเขาผ่านเรื่องอะไรมาเยอะแยะเขามันเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยการที่ต้องไปสู้ระบบมือกับแบบแกเหนื่อยกายเหนื่อยใจแต่พอมันจบอ่ะใช่ฉันพร้อมพักผ่อนแล้วอ่ะก็หลับไปเลยมันปลอดโปร่งอ่ะเนาะมันความสบายปลอดโปร่งมันปลอดโล่งทุกอย่างแล้วมันโล่งพอมาพาร์ทนี้ก็จะได้เห็นพัฒนาการอีกอันหนึ่งของไทม์พาร์ทก่อนหน้านู้นคือรู้จักคำว่าขอโทษพอมาพาร์ท 5รู้จักคำว่าขอบคุณ
ขอบคุณซึ่งคนที่พักที่ทำขอบคุณคือเป็นเด็กรับใช้ในบ้านด้วยอืมเป็นแม่บ้านเป็นกลุ่มแม่บ้านเออแล้วแบบคุณคือที่เห็นใจด้วยใช่คือขอบคุณด้วยเพราะว่าพี่เขาอายุเยอะกว่าไงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพวกเราสี่คนคนรับใช้ในบ้านอ่ะอายุมากกว่าพี่ว่าเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คไปเช็คเทปนะเราดีๆเพราะว่าพี่ว่าเราแอคชั่นกันแบบนี้เหมือนกันนะรีแอคอ่ะเพราะเราตกใจกับสิ่งที่เราได้ยินเฮ้ยจริงๆเราไม่คิดว่าไทม์จะพูดคำว่าขอบคุณเว้ยเออแล้วแบบมันเห็นเลยว่าเขาโตขึ้นสองคนนั้นอ่ะเขายังบอกเลยว่าเขาหูฝาดเขาพูดประโยคเดียวกับเราเขาบอกว่าเขาหูฝาดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าแสดงให้เห็นว่าไทม์เขาจะเริ่มอ่อนโยนมากขึ้นนะเริ่มมีความอ่อนโยนมากขึ้นตั้งแต่ที่เราดูมาตั้งแต่ซีพีก่อนเขาเรียกอะไรอ่ะไปเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นถูกคำนี้เลยใช่เริ่มรู้จักขอโทษแล้วก็มาขอบคุณแล้วอ่ะเนี่ยพัฒนาการที่เห็นคือเขารู้จักพูดถึงแม้ว่าคนคนนั้นน่ะเขาอาจจะเลเวลน้อยกว่าเราคนแรกนะคุณข้ามไปเรื่องหนึ่งนะคุณโอนจริงๆเขารู้จักขอโทษก่อนแล้วเขาก็รู้จักบอกรักเว้ยแล้วเขาก็ค่อยมาไม่บอกรักมาทีหลังไม่ไม่ต้องแบบก็ขอบคุณก่อนขอโทษขอบคุณแล้วก็บอกรักสามเต็มนะก็คือถึงแม้ว่าคนสองคนนั้นน่าจะเป็นแม่บ้านในบ้านเขาเนาะคือเอาจริงนะคนเราอ่ะตอบพูดขอบคุณขอโทษเนี่ยไม่ว่าจะคนนั้นอ่ะจะมันสามารถสูงกว่าเราต่ำกว่าเราหรือสูงกว่าเราเนี่ยไม่น่าอายเลยนะที่จะพูดมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำนะที่คนในความรู้สึกผมอ่ะคนฟังเขาก็จะรู้สึกดีไปกับเราด้วยนะกับสิ่งที่เราขอบคุณขอโทษไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยแต่สร้างถูกมูลค่ามหาศาลทางจิตใจสร้างมูลค่าอย่างผมเนี่ยนั่งแท็กซี่อย่างเงี้ยจ่ายตังค์เสร็จผมยังขอบคุณเลยทั้งที่เราเป็นคนจ่ายตังค์ให้เขานะแต่เราขอบคุณคนขับแท็กซี่ขอบคุณครับแล้วก็ลงเงี้ยคือมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะในการพูดคำว่าขอโทษขอบคุณอะไรแบบเนี้ยแต่หลายคนอาจจะถามว่าไปขอบคุณเขาทำไมแล้วก็จ่ายตังค์เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาขับพามาส่งถึงที่ด้วยความปลอดภัยเขาพามาส่งถูกต้องเราไม่รู้หรอกว่าคำขอบคุณของเราอ่ะมันจะส่งผลอะไรอันนี้คือเจอกับตัวไงผมอ่ะคือเคยไปทำงานแล้วผมทำกระเป๋าตังค์ตกแล้วคนที่เก็บได้อ่ะคือคุณพะโลงอย่างเงี้ยซึ่งคือผมอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเวลาเราเอาจานไปเก็บอะไรเงี้ยแล้วไอ้ขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยขอบคุณนะครับแบบทานข้าวหรือยังเนี่ยทานกาแฟหรือยังเช้านี้อะไรเงี้ยคือเราแบบ small talk ไปเรื่อยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนแบบปากมากก็ได้มั้งแต่เป็นคนที่แบบว่าเออ small talk ไปเรื่อยซื้อทำกระเป๋าตังค์ตกหรือวิตตองตกแล้วก็แบบพี่เขาหยิบขึ้นมาแล้วเห็นบัตรประชาชนแล้วเขาจำเราได้แล้วเขาก็เก็บไว้ให้ทำไมคุณผุดผ่องต้องเบะปากป้าพี่บอกป่ะเออคือแบบเขาหยิบขึ้นมาแล้วเขาเห็นประชาชนเราแล้วเขาจำเราได้อะไรเงี้ยแล้วเขาเดินมาคืนแบบหนูกระเป๋าตังตกซึ่งเขาไม่รู้ตัวเลยอ่ะหรือว่าเดี๋ยวเขาเดินมาบอกว่าหนูปลอมหนูไม่เหมือนเดิมแล้วหยอกอ๋อหนูหลุยปลอมเออหลุยปลอมหลุยลงเกลือหนูอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่ารักเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเออที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนาะขอบคุณขอโทษทำง่ายๆที่ทุกคนสามารถที่จะแบบอย่างที่ปายกตัวอย่างก็อาจจะเป็นไปได้รู้สึกได้อนาคตใครจะไปรู้ล่ะคนที่เราไปขอบคุณคนที่เราไปขอโทษเขาอ่ะเขาอาจจะตอบแทนเรามาก็ได้ถูกป่ะนะอาจจะเป็นคนช่วยเหลือเราอนาคตก็ได้นะใครจะรู้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่พี่อ้นบอกนะTimeเปลี่ยนใช่ป่ะมีอย่างนึงที่ไม่เปลี่ยนเลยนะไทม์ภาษาไทยเกรด4ของผมไอ้ฉามยาแดงอ่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่ยาแดงเบตาดีนเบตาดีนเอาเบตาดีนปลายเบตาดีนจิ้มเข้าไปน้องพูดคำน้องพูดคำว่าอะไรนะธนูบำรุงพูดคำว่าธนูบำรุงก็คือกอยะพอจิ้มเสร็จกอยะบอกว่าเบาๆหน่อยนางก็บอกว่านี่ก็ฉันน่ะธนูบำรุงพูดคำว่าอะไรแล้วธนูคำว่าอะไรธนูถนอมไงพี่แล้วมันมีอีกคำนึงพี่แบบว่าอะไรนะไปพูดว่าทำนู้บำรุงอ่ะกูตันคือเนี่ยคือจังหวะนี้แหละที่ทำให้เราแบบว่าเราสวิงอารมณ์ไม่ทันน่ะจากมา3 4ผ่านอ่ะเครียดมาทั้ง4ผ่านแล้วพอมาผ่าน5ผ่านที่5เนี่ยคือแบบโอ้โหอะไรวะใช่แล้วเป็นตลกตรงที่แบบกำลังโรแมนติกแล้วยาแดงจิ้มเข้าไปที่แผลแล้วจริงคือแล้วดนตรีมันส่งโรแมนติกมาไงกำลังจะหยอดเบตาดีนให้แฟนอย่างเงี้ยให้คนที่เราชอบเงี้ยมาแบบดนตรีดีมาเลย
จิ้มโป้งเข้าไปโอ้โหแล้วมันเจ็บแล้วเจ็บแทนก็เลยพอพี่เนี่ยตอนแรกคนเราเห็นมาล่าตาโกตกใจกันหมดเลยยี่ตกใจกันหมดเลยแล้วถ้าเราเป็นกอย่านะคือถีบด้วยนะจริงน่าจะเตะไปปลายคางแล้วตกใจถีบไปแล้วอ่ะยังคงถีบไปแล้วจริงเอ้เหมือนพี่ได้ยินแบบคำไหนนะที่ทำพูดผิดอีกคำนึงพี่นึกไม่ออกจำไม่ได้เหมือนกันแต่เหมือนจะได้ยินเหมือนกันมีคำหนึ่งอ่ะจำไม่ได้อะไรสักอย่างอะไรทัศนียภาพอะไรสักอย่างกันแล้วสักประมาณเนี้ยเหมือนเขาจะพูดเหมือนวิสัยทัศน์หรืออะไรสักอย่างแล้วเขาพูดทัศนียภาพชื่อตลกมากแล้วเนี่ยผมบอกแล้วว่าฉายานี้ไม่ได้มาเล่นๆนะความตลกความคอมเมดี้มันก็มูฟมาจนกระทั่งถึงโรงเรียนได้ที่รู้ว่าฮานาลาออกถูกไหมฮานาลาออกหนึ่งอันนั้นก็เจ็บเหมือนกันเนาะแต่ว่าฮานาเขียนขอโทษเอาไว้แล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆในความคิดพี่นะฮานาเขาอ่ะน่าจะรู้สึกผิดกับกอย่ามากแหละเขาเลยไม่กล้าสู้หน้าเห็นปะไม่กล้าสู้หน้าแต่แอบเขียนคำว่าขอโทษใส่ไว้ในนมกล่องที่เขากินด้วยกันอย่างเมื่อ EP ก่อนหน้าใช่ปะใช่ใช่ใช่ที่เขาไปกินด้วยกันตอนเขาหิวอ่ะแล้วเขาก็เขียนคำว่าขอโทษไว้อ่ะคือเขาต้องรู้สึกผิดกับกอย่าจริงๆแหละแต่เลยไม่กล้าสู้หน้าไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองอะไรเงี้ยนี่อันนี้ความคิดส่วนตัวนะคิดเหมือนกันแต่ว่ามันปลดล็อกกอย่าเลยนะเพราะกอย่าแบบว่ามันเหมือนกับคือฮานาไม่ต้องพูดก็ได้ไงเพราะกอย่าเขาเป็นคนที่แบบมองทุกอย่างเป็นแบบเป็นโพซิทีฟอยู่แล้วแค่ว่าขอโทษอ่ะไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนอ่ะมันก็ปลดล็อกกอย่าลงไงเหมือนกอย่าแบบก็รู้สึกดีด้วยการที่แบบว่าคว้านมกล่องเนี่ยไปกินแบบสบายอารมณ์ซึ่งนมเขาให้อภัยละนมถั่วเหลืองเนี่ยมันคือตัวแทนระหว่างเขากับฮานาความสัมพันธ์ที่ดีตัวแทนความสัมพันธ์ของเขาสองคนน่ะก็คือตอนนั้นก็แอบน้ำตาซึมเหมือนกันนะที่พอเปิดไปแล้วก็เห็นคำว่าขอโทษอ่ะคือเพื่อนอ่ะมันเพื่อนอ่ะต่อให้เราทำผิดกับเพื่อนขนาดไหนอะไรเงี้ยเนาะเฮ้ยคือแค่ก่อนแล้วพี่ก่อนโปรเซสก่อนไปเลยลืมแล้วไม่พอดีคือลืมได้นึกขึ้นได้ที่พี่ถามเมื่อกี้ไงอีกคำหนึ่งอ่ะอีกคำหนึ่งใช่ไหมปรับทัศนียภาพอ่ะปรับทัศนคติทัศนียภาพที่เอาแก๊งเด็กผู้ชายไปแขวนอ่ะอ๋อเอ็มเจต้องบอกว่าเขาจะพูดว่าปรับทัศนคติแต่เขาพูดว่าปรับทัศนียภาพก็ตลกแล้วมีใครแก้เขาปะที่กอย่าบอกไงว่าฉันต้องแก้ให้เธอปะเนี่ยใช่ตลกคือกอย่าเริ่มจะชินแล้วล่ะในมุมนี้ของเขาซึ่งมันน่ารักเอาจริงนะตอนนั้นไม่ได้คิดว่านางพูดผิดนะคือคิดว่านางพูดตั้งใจพูดว่าเอาไปปรับทัศนียภาพของโรงลาไอโรงอะไรเขาเรียกว่าปรับทัศนคติที่เอาเด็กไปห้อยหัวนั่นน่ะที่ให้เอ็มเจจัดการอ๋อสงสัยฉากนั้นมัวแต่คิดว่าให้ไปเอาอีสามแม่ครัวมาห้อยด้วยแน่ก็เลยพูดกับแม่ครัวอยู่ไงใช่แล้วก็ตัดมาที่ฉากที่เขาประกาศเนาะต่อหน้าทุกคนน่ะน่ารักแฟนโบ๊ะแล้วกำลังฟีลกู๊ดสามแม่ครัวก็กำลังจะขอโทษแล้วก็กลับไปทำไรต่อด่าต่อเลยมันไม่ไหวไม่แล้วคือย้อนพอไทม์เล่าย้อนไปในที่ห้องแม่บ้านอ่ะไทม์น่ารักชิบหายเลยน่ารักโอ้ยแล้วเป็นเขินจะแค่ปากมาโดนแล้วก็มานั่งโผล่นั่งนั่นนี่แบบโอ้โหไบเล่นแบบว่าฉากน่ารักแบบเนี้ยแบบก็มันเป็นครั้งแรกเขาไงมันแบบมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความรู้สึกครั้งแรกของเขาอ่ะเขาแสดงออกได้แบบเต็มที่มากแล้วก็น่ารักแบบคือเขาเล่นเป็นเหล็กเด็กไร้เดียงสาเป็นเหล็กเอ้ยเหล็กว่ะเหล็กสินพันแล้วเป็นเด็กไร้เดียงสาได้น่ารักมากเอาจริงๆน่ารักมากมากทำหน้างุ้ยงุ้ยอะไรของเขาเนาะแล้วแบบปากว่ะไอจังหวะที่แบบมาปิดปากปะมันนู่นนั่นนี่โอ้โหบายตายจะตัวเองแล้วแบบว่าตกคนได้อีกเยอะเลยอะเอาจริงน่ารักน่ารักจริงใช่รอฉลองเธอจะ 15M อะมาแน่นอนซุปเปอร์สตาร์ของเราใช่แล้วก็มาน่ารักก็พอดีเขินนะเขิน
เรนกลับมาแล้วโอ้ยบอกเลยนะพ่อไมโครเวฟมาลุกนี้ตายหมู่นะดาเมจจังหวะช้อนตามองเห็นไหมใช่ช้อนตามองนั่นเราพูดถึงเรนเราเสยขึ้นไปอย่างเงี้ยใช่เราขอพูดถึงน้องดิวนิดนึงได้ไหมพอดีเราไปตามดูคือหลังจากที่เรามารีแอคเรื่องนี้กันใช่ป่ะเราก็จะติดตามเขาเรียกอะไรอ่ะพัฒนาการของน้องๆเนาะในเรื่องของการแสดงแล้วก็ความนิยมของตัวน้องๆอะไรอย่างเงี้ยต้องยอมรับว่าน้องดิวก้าวกระโดดมากเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ย IG อ่ะ1.5 ล้านแล้วนะที่สำคัญหัวใจในแต่ละรูปที่ทุกคนกดให้อ่ะ700,000นะ700,000รูปล่าสุดเนี่ย700,000นะ707,000อ่ะเยอะมากเลยนะจริงๆแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวฉลองเลยเดี๋ยวน้องแป๊บเดี๋ยวก็2Mมีอย่างนึงอยากจะแนะนำให้ไปดูถ้าไปดูอาร์มแชร์พาราดี้ที่น้องดิวกับนานิไปเล่นสปีดเกมอ่ะเล่นดีใช่ไหมรู้สึกมีของไปดูของมากมากก็คือในอย่ามาชวนมาอย่ามาขายของเดี๋ยวชวนทำรีแอคนะใน EP เนี้ยแสดงให้เห็นถึงความดีของเบ้าหน้าแต่ละคนมากเลยนะเอฟโฟนี่คือไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วคือตั้งแต่ละคนตั้งแต่วินตั้งแต่กวินเนาะตั้งแต่กวินทั้งใส่แว่นทั้งถอดแว่นคือกวินดีไม่ไหวแล้ววันนี้ยกให้2 นิ้วใช่แล้วดู MJ ดิถึงบอกว่า MJ ดาเมจรุนแรงมากฉากนั้นน่ะฉากในป่าไปผมอ่ะไปผมไม่มีใครยอมใครเนาะกินกันไม่ลงเลยแบบดีมากก็คือใบก็อย่างที่เราไม่ต้องบรรยายแล้วใบอ่ะรู้อยู่รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเงี้ยแล้วมาปิดท้ายด้วยคุณเรนโอ้โหเออคือถึงบอกว่า EP นี้คือรวมเทพอ่ะ4จตุรเทพอินเสิร์ตของจริงอินเสิร์ตกล้องมุมเสยหน้าเลยกล้องมุมเสยแล้วแบบว่าอิงเอียงจังหวะตาแบบตาขีดอ่ะพี่เห็นไหมที่เขามองด้วยตาขีดเขาทำยังไงให้ได้ตาขีดแต่ตาไม่ติดอ่ะบอกเลยว่าตาอย่างพี่เอสเนี่ยทำตาขีดสิมองไม่เห็นลูกตาเลยนะถ้าทำตาขีดเออเนี่ยเห็นไหมแต่ดิวมันทำตาขีดแต่มันมองเห็นตาทำได้ยังไงคนที่ยิ้มตาขีดแค่คือฉันไม่ใช่พี่เอสเอาละขอโทษฉันรีเฟอร์ผิดคนฉันกำลังงงอยู่ว่าฉันยิ้มตอนไหนวะไม่ได้ยิ้มเลยเมื่อกี้อ่ะคือจริงๆคือเสน่ห์แต่ละคนอ่ะเนาะเสน่ห์แต่ละคนออกเยอะมาก EP เนี้ยคือออกเต็มมากอ่ะทุกคนมีเสน่ห์ทุกคนเสน่ห์แต่ละแบบแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าภายใต้ความรอของเรนก็พามาซึ่งคอนฟลิกต์ต่อไปอีกแล้วเออคือเรารู้สึกว่าการมาของเรนมันจะต้องมีอะไรสักอย่างก็เรนก็ดัดก็ไม่ใช่สิรักกับพี่มิลาคือคำถามของเราอ่ะเราอยากรู้ว่าเรนกลับมาจากสายตาของอะไรกอย่าไงกอย่าอาจจะสับสนไงเพราะแบบใช่ไงเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรนน่ะก็ไม่น่าปะแล้วถ้ารักกันนี่จะกลับมาทำไมเร็วขนาดนี้ก็ต้องมาเรียนต้องมาอะไรไหมล่ะเออเขาอาจจะไปช่วงนี้อาจจะเรียนออนไลน์ได้ไงโควิดไม่แล้วไม่ต้องเถียงกันจ้าไม่ต้องเถียงกันจ้าเดี๋ยวรอดู EP ต่อไปนะจ้าเออเดี๋ยวรอดู EP ต่อไปงั้นโอเคทีนี้ช่วงสุดท้ายของการรีแคปของเรานะครับเดี๋ยวเราจะหยิบ3 คอมเมนต์นะครับจากเพื่อนๆมาคุยกันอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เป็นซุ่มแล้วกันเนาะนะครับสุ่มมาเลยจ้าคุณปลายโอเคสุ่มนะสุ่มอีกแล้วเหรอใช้เว็บสุ่มเหรอใช่คนแรกเขาถามไม่เว็บจิ้มนี่แหละเว็บจิ้มก็คือแบบปัดๆไปเจออันไหนเขาบอกว่าอันแรกเลยสงสัยอย่างนึงทำไมคันนิ้งEPก่อนทำไมคันนิ้งถึงยอมไปกับกวินง่ายๆพอดูแล้วคันนิ้งน่าจะไม่ชอบแล้วก็ไม่ว่าจะ F4 ถ้าในมุมพี่นะพี่มองว่าเขาน่าจะหมายถึงตอนฉากที่กวินมาชวนไปกินข้าวหรือเปล่าในมุมพี่มองว่าเรื่องที่กวินจะมาคุยมันเกี่ยวกับกอย่าไงแล้วด้วยความที่คณิ้งเป็นเพื่อนรักกอย่าเขาก็ต้องอยากรู้อยู่แล้วและที่สำคัญหนึ่งคือด้วยหน้าตาสีหน้าท่าทางของทั้งกวินและเอ็มเจมาเหมือนเขาต้องการจะคุยจริงๆก็เลยรู้สึกว่าคณิ้งก็อยากจะไปรู้ด้วยแหละว่าเออมันมีอะไรเกี่ยวกับกอย่าหรือเปล่าแต่ว่าในเรื่องอาจจะไม่ได้ตัดบท
ที่พูดถึงก่อย่ามาลงอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่พอเราดู EP นี้เราก็จะเห็นว่าขนาดเสียยังตัวสั่นเสียยังปฏิเสธกวินไม่ได้เลยอ่ะไม่เพราะว่าตอนแรกที่เสียได้ยินที่เสียถามลูกน้องอ่ะลูกน้องบอกไม่ได้บอกนามสกุลนะบอกแค่ว่าชื่อกวินคำเดียวเลยนะเสียถึงกับแบบหันไปดูเลยอ่ะทั้งที่แสดงว่าชื่อเขาต้องมีชื่อเสียงในวงการพอสมควรขนาดไม่ได้บอกนามสกุลมีอยู่แล้วแหละก็คือทั้ง4คนน่ะก็คือระดับต้นๆของประเทศอ่ะคือขนาดแบบไผ่ป้าเสียคิดว่าเสียเบอร์นั้นน่ะขนาดกวินพูดยังต้องยอมแบ็คเขาอะเนาะคือแบ็คเขาก็ไม่ได้เบอร์เล็กนะพูดถึงถ้างั้นนะแต่ว่าคือแต่เล็กกว่า4บ้านนั้นไงเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะอันนี้ความเห็นส่วนตัวพวกเราเฉยๆนะครับความเห็นส่วนตัวใช่ความเห็นอันนี้เราขยายให้ในมุมที่เราดูซีรีส์แล้วกันเนาะโอเคไปคอมเมนต์ถัดไปอีกท่านนึงคนนี้ท่านนี้เสนอมาครับก็บอกว่าชอบที่เสนอความชอบในการรีแคปแต่ว่าฝากเรื่องการจัดลำดับการพูดอันนี้ก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็เราก็ได้นำมาพัฒนาก็ได้มาปรับปรุงแล้วในพยายามนะครับพยายามอาจจะยังไม่ 100% นะเดี๋ยวเราจะพยายามพัฒนาต่อไปนะครับผมใช่ขอบคุณมากๆเลยครับอีกหนึ่งก็จะเป็นเขาบอกว่าบางทีก็มีมุมสงสารพี่ๆ F4 เหมือนกันซึ่งมันควรจะเป็นเวลาแห่งความสุขของเขาแต่ว่าต้องมารับหน้าที่ตัวเองต่อจากพ่อแม่ต้องทำตามแผนที่ครัววางไว้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช่ก็เป็นสิ่งที่เนาะต้องแลกก็เป็นสิ่งที่กวินพูดกวิน MJ พูดให้คณิงฟังอ่ะว่าเขาคือเขาสามารถใช้ชีวิตหรูหรายังไงก็ได้แต่ว่าทางเดินของเขาไม่สามารถเลือกได้ใช่มันถูกกำหนดวางไว้หมดแล้วอันนี้จริงๆแล้วเราอาจจะเห็นชัดเนาะในมุมของความเป็น F4 แต่ว่าอาจจะบอกว่าชีวิตเราทุกคนน่ะมันเป็นแบบนี้แหละเราเรียกว่ามันคือค่าเสียโอกาสอ่ะการที่เราเลือกอย่างนึงเราต้องเสียอย่างนึงเสมออะไรเงี้ยถูกต้องแต่วันเนี้ยคู่กันเรามานั่งรีแอคกันอยู่เนี่ยเรามาอยู่หน้าคอมปลายอาจจะเสียโอกาสในการนอนไป3ชั่วโมงก็ได้เห็นป่ะทุกอย่างมันคือการแบบ1อย่างอ่ะเรามี1อย่างเราต้องเสีย1อย่างอยู่แล้วอันนี้มันคือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นั่นเองครับการที่เราไม่ได้นอน3ชั่วโมงแต่เรามาสร้างความสุขให้เพื่อนๆอีก3ชั่วโมงมันก็ถือว่าคุ้มค่าใช่มั้ยต้องใช่ๆๆเห็นป่ะมันก็อยู่พี่เองฉันดูเป็นอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาไม่ก็หมายถึงว่ามันจะมี2ด้านเสมอไงใช่ๆเขาถึงมีสุภาษิตไงจับอย่าจับปลาของมือไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้ไม่เพราะว่าเขาใช้แห่เขาใช้อะไรที่มันไม่ต้องแบบว่าจับ2มือแล้วเหมือนกันมือเดียวอย่าจับปลา2มือไงเพราะมันจะหลุดมือไปทั้ง2อันไงใช่สุภาษิตอะไรหลายๆคนเขาก็จะมองว่าเอ้ยถ้าฉันมีเงินรวยๆแบบนั้นฉันคงจะมีความสุขซึ่งเขาก็ไม่ได้มองในมุมของคนที่เป็น F4 อย่างนั้นไงที่เอ้ยอยู่ในฐานะนั้นน่ะดูเหมือนมีความสุขก็จริงแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ซึ่งอย่างที่ก็คือในซีรีส์เสือเห็นไงว่าฝั่งก่อหญ้าเห็นป่ะขัดสนนะเรื่องเงินทองอ่ะไม่รวยเงินแต่รวยความสุขของครอบครัวเยอะมากใช่ส่วนอีกฝั่ง F4 ล่ะความร่ำรวยใช่ฝั่ง F4 เราเห็นฝั่งไทม์เนาะฝั่งไทม์เงินเยอะมากเงินเยอะที่สุดในประเทศไทยแหละแต่ความสุขในครอบครัวแทบจะไม่มีเลยอ่ะมันก็คือมันไม่ได้มันก็เลยจะเป็นสิ่งที่เสือเราเห็นว่าเงินไม่ใช่ความสุขไม่สามารถซื้อความสุขได้ทุกอย่างแต่ส่วนใหญ่ซื้อความสุขให้เราได้ไม่เราจะบอกส่วนใหญ่ไม่ได้เราต้องบอกว่าเฉพาะพวกเราพูดมาจะดีเลยเนาะพูดมาอย่างดีเลยไม่ใช่หรอกก็คือความทุกข์มันเกิดจากความคาดหวังในสิ่งที่เราไม่มีนั่นแหละมันคือแก๊ประหว่างความเดี่ยวความคาดหวังก็ถ้าตอนเนี้ยเรามีเงินเท่านี้แต่เราคาดหวังนี้แก๊ปกันไปทำให้เกิดทุกข์อะไรบางอย่างก็ได้ถ้ามันแค่นั้นเองครับเรามีเงิน100,000แต่เราไปคาดหวังคนที่มีเงิน1,000มันก็ทุกข์นั่นแหละคือความทุกข์แต่ว่าก็มันคือความทุกข์มันก็อยู่ที่เราจะแก้ทุกยังไงทำใจไหมหรือไปหามาให้ได้หรือทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะบอกคือมันคือชีวิตจริงครับมันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอยู่กับปัจจุบันในส่วนที่ทำให้เรามีความสุขเราสามารถเลือกมุมมองในการใช้ชีวิตได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเงาๆเบื่อๆก็มาดูพวกเรานะครับเราก็พร้อมจะอยู่กันเพื่อนทุกคนด้วยการทำคลิปดีๆมาให้กับทุกคนมาและแชร์ความคิดเห็นกับเราได้ความคิดกันถูกต้องมาเป็นเพื่อนยามหนาวเนาะ
ก็ให้เพราะเราสำนึกผิดไม่ทันนะครับเออด่าได้แต่ละอย่าหยาบอย่าแรงก็พอครับพอไหมเพราะพวกเราก็คือฮานะอย่าเด็ดพวกเราแรงเพราะเดี๋ยวมันจะสะเทือนถึงยงดาวต้องใช่ครับผมแล้วก็สำหรับตอนนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับก็ให้เวลาเป็นความสุขให้กับทุกคนแล้วกันครับตอนนี้รักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ให้กำลังใจไปกับคุณหมอแล้วก็ผู้ป่วยทุกท่านด้วยนะครับขอให้ฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับพวกเราในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรแฟนบอยคนไหนบ้างคือคนที่หายไปไม่ได้หายไปไหนนะติดภารกิจจริงๆคือช่วงนี้พอหลายๆอย่างมันเริ่มกลับมาบางคนก็เริ่มยุ่งอะไรเงี้ยเริ่มงานประจำกันด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ผัดเวียงก็สำหรับอินเตอร์แฟนที่ขอซับไตเติ้ลมาขออภัยไม่ทันแปลด้วยจังหวะนั้นจังหวะที่คือบอกขอโทษแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยโอเคครับแล้วก็วันนี้เราพยายามพูดภาษาอังกฤษให้น้อยลงแล้วนะครับตามโอเคครับงั้นวันนี้นะครับพวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายกด Subscribe ด้วยนะกดแชร์ด้วยบ๊ายบายครับกระดิ่งด้วยจ้า